แล้วก็เดี๋ยวเรามานะสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปสู่เนื้อหาการเรียนขอโอกาสพระเถรานุเถระนะครับเพื่อนสัตว์ธรรมิกทุกรูปนะขอโอกาสในการเป็นต้นเสียงนะครับบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระนะครับเพื่อนสาธมิตรทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะ Recording in progress. บันทึกแล้วนะยังไม่พร้อมนิดนึงขออนุญาตลุกแป๊บนึงนะเตรียมน้ำมาอยู่ใกล้ๆหน่อยบางทีพูดเยอะกระหายน้ำต้องขออภัยด้วยบันทึกไปละแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนาะก็เกริ่นกันนิดนึงนะยังจำกันได้ใช่ไหมช่วงนี้เรากำลังมาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องอะไรเนาะก็คือเรื่องของกฐินช่วงนี้ใกล้หน้ากฐินเนาะใกล้หน้ากฐินละหลายๆคนก็มองว่าคงเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะซึ่งในเรื่องของกฐินนี้ก็จริงๆมีรายละเอียดนะข้อมูลพอสมควรนะหลากหลายก็ประมวลรวมนะที่นำมาบรรยายก็ประมวลรวมมาตั้งแต่พระบาลีเลยนะในกฐินขันธกะจนมาถึงอรรถกถาแล้วก็ฎีกาฉะนั้นก็ถ้าว่าโดยเนื้อหาเนี่ยก็ครอบคลุมนะค่อนข้างครอบคลุมเพียงแต่มาย่อยนะเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถฟังแล้วก็เข้าใจได้นะไม่ยากจนเกินไปนะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของเนื้อหาก็จำเป็นนะที่จะต้องบางครั้งก็มีการอิงในส่วนของเขาเรียกว่าหลักฐานต่างๆซึ่งจำเป็นต้องมีนะจำเป็นต้องมีก็บางประการก็อาจจะหลายๆท่านอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะดูเสือไปสักนิดหนึ่งก็ให้ถือว่าเรามานะศึกษาร่วมกันอันนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์นะบางท่านอาจจะนำไปค้นคว้าต่อเนื่องด้วยว่าเมื่อเราพูดที่มันเป็นเชิงกึ่งวิชาการนะแล้วบางครั้งเนี่ยเป็นความรู้ใหม่หรือเป็นความรู้เดิมแหละแต่อาจจะไปแย้งกับความเข้าใจของผู้คนโดยส่วนมากเนี่ยเราต้องอาศัยเขาเรียกว่าอิงหลักอิงฐานนะพูดสักแต่ว่าพูดเพราะเราได้ยินมาได้ฟังมาหรือเราเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่ได้นะก็ต้องอาศัยในส่วนของคัมภีร์มารองรับทีนี้ถามว่าคัมภีร์ที่มารองรับจะเอามาจากส่วนไหนล่ะแน่นอนที่สุดในส่วนเบื้องต้นต้องจากพระไตรปิฎกเท่านั้นขออภัยคําว่าเท่านั้นนะหมายถึงว่าต้องจากพระไตรปิฎกก่อนในส่วนเบื้องต้นคือเป็นข้อมูลหลักนะเป็นข้อมูลหลักต่อมาก็ต้องมาไล่มาตามอรรถกถาแล้วก็ฎีกาจนเป็นถึงอนุฎีกาหรือแม้กระทั่งพวกคัมภีร์ไวยากรณ์ต่างๆที่บางครั้งต้องเอามาสนับสนุนด้วยนะฉะนั้น
สิ่งเหล่านี้แหละก็จะได้เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็จะได้รู้ว่าที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยอิงหลักอิงฐานเชื่อถือได้นะไม่ใช่พูดแค่ว่าพูดไปนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปซึ่งทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับนอกจากผู้ฟังจะไม่ได้ประโยชน์แล้วมันก็เกิดโทษด้วยเพราะว่าหลายท่านที่มาฟังเนี่ยเชื่อมั่นว่าหลายๆคนที่ฟังมาหลายๆคาบนะตอนนี้เราก็อยู่ร่วมกันก็2-3 เดือนแล้วเนี่ยเวลาเราฟังธรรมดาอยู่เองเราจะมั่นใจในครูบาอาจารย์ของตนเนาะเราก็คิดว่าอาจารย์ของเรายังไงก็ไม่ผิดแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าอาตมาก็เป็นปุถุชนก็มีโอกาสอาจจะผิดได้แต่ในแง่ของการนําเสนอเนี่ยพยายามหาข้อมูลมาให้บริบูรณ์ที่สุดถ้าจะผิดต้องเกิดจากความเข้าใจผิดจริงๆอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เจตนาที่จะผิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่น่าให้อภัยเนาะแล้วก็เป็นโทษด้วยมันไม่ใช่โทษเฉพาะภพชาตินี้นะมันภพชาติในสังสารวัฏด้วยอะถ้าเกิดเราทําให้เขาเรียกว่าพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเลื่อนเลือนไปนะโดยอาศัยเราเนาะฉะนั้นก็ถือว่าเรามาศึกษาร่วมกันที่ผ่านมาเราประมาณไปสัก40สไลด์นะ40นิดๆซึ่งกฐินเนี่ยที่ตัวกับผมหรืออาตมาเตรียมไว้นะครับก็จะมีประมาณ120กว่านะถ้าจำไม่ผิด100กว่าก็เลยคิดว่าจะแบ่งพาร์ทแบ่งตอนไว้สัก3 ตอนดูจะไม่อัดจนเกินไปในแต่ละคาบมีเวลาเหลือให้ย่อยทําความเข้าใจกันแล้วก็มีเวลาส่วนหนึ่งให้มาถามตอบปัญหากันด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับเรื่องกฐินเนี่ยนะครับต่อจากที่แล้วเนาะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงไหนเนาะน่าจะตรงนี้นะคืออาตมาก็แหมถึงใครมาเป็นผู้ควรรับผ้ากฐินอ๋อขออนุโมทนาด้วยสาธุสาธุเพราะว่าบางทีแบบจะเรียกว่าอะไรนะข้อมูลเยอะแล้วก็งงว่ามันใหญ่ถึงไหนใครเป็นผู้ควรรับผ้ากฐินนะโอเคข้อนะครับน่าจะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าย้อนไปนิดนึงน่าจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมสำหรับท่านที่อาจจะคาบที่แล้วยังไม่ได้มาเรียนก็จะมีตั้งแต่ใครเนาะอาจจะตรงนี้นะย้อนตรงนี้นิดนึงนะไม่เป็นไรก็คือในส่วนของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผ้ากฐินเนี่ยหรือควรรับผ้ากฐินได้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านได้เขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหรือทรงพระดำรัสไปแล้วทรงตรัสไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการประมวลรวมนะเป็นการประมวลรวมด้วยใช้ภาษาง่ายๆนะของผู้ที่ท่านค้นคว้ามาซึ่งอาตมาก็นํามาจากท่านอีกทีหนึ่งนะเนี่ยต้องให้เครดิตท่านด้วยผู้รับผ้ากฐินก็คือหมายถึงภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะที่พระพุทธองค์ทรงกําหนดไว้นะคือต้องเป็นผู้อธิษฐานเข้าพรรษาในวัดนั้นนะในวันแรม1 ค่ำเดือน 8ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาตามปกติและอยู่จำพรรษาในวัดนั้น3 เดือนบริบูรณ์ไม่ขาดพรรษาและปวารณาร่วมกับสงฆ์ในวันมหาปวารณาออกพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11โดยไม่กำหนดจำนวนแม้รูปเดียวก็รับกฐินได้นะครับตรงนี้นะต้องเน้นย้ำกันนิดนึงเนาะเพราะว่ารูปเดียวคําว่ารูปเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไปค้านกับความรู้สึกของใครหลายๆท่านนะว่าเอ๊ะใช่เหรอเท่าที่ทราบมาก็ต้องเขาเรียกว่า5 รูปขึ้นไปใช่ไหมนะซึ่งตรงนี้นะครับในชั้นเขาเรียกว่าฎีกาเนี่ยได้มาขยายในเรื่องของที่ว่าทําไมพระอรรถกถาจารย์เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องของปวารณาไว้นะทั้งที่ในพระบาลีมีอยู่นะว่าต้องปวารณาแล้วท่านก็เลยได้ให้เหตุผลว่าที่ท่านไม่กําหนดไปเนี่ยเพราะบางครั้งอาจจะไม่มีการทําปวารณาก็ได้
เพราะอะไรเพราะว่ามีอันตรายบางประการนะท่านบอกว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยแม้ไม่ได้ปวารณาก็ยังสามารถมีสิทธิ์นะในการรับกฐินได้นะโดยปกติทีนี้มาดูจํานวนผู้กลางนะจํานวนผู้กลางเนี่ยนะท่านจะบอกว่าใครการกฐินได้ใครกลางไม่ได้ท่านบอกว่าโดยจํานวนอย่างต่ำเนี่ยต้องใช้ภิกษุ5 รูปอย่างสูงเขาว่าเป็น100,000 รูปก็ได้นะที่บอกว่าต่ำกว่า5 รูปกลางไม่ได้เนี่ยนะท่านบอกว่าโดยภิกษุจำพรรษานะคือภิกษุเข้าจำพรรษาต้นนะแล้วปวารณาในวันปฐมปวารณานะถึงจะการกฐินได้พูดง่ายๆว่าต้องมีการจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษานะทีนี้กรณีตรงนี้นี่แหละที่หลายๆท่านถ้าอ่านข้อความเมื่อสักครู่อย่างเดียวปุ๊บนะเราก็จะเข้าใจเลยนะก็เชื่อมั่นว่าหลายๆคนพออ่านตรงนั้นเนี่ยนี่ไงท่านก็บอกอยู่ตรงๆว่าห้ารูปที่ว่าการกฐินได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องไปดูที่เขาเรียกว่าในชั้นอรรถกถาแล้วก็ฎีกานะท่านก็จะขยายไปต่อตามลําดับตรงนี้ท่านก็จะพูดถึงกรณีที่เมื่อมีคนขาดหรือไม่พอนะครับไม่พอจํานวนอันนี้หมายถึงว่าจะมุ่งถึงเวลามีในวัดนั้นนะจำพรรษาไม่ถึง5 รูปนะครับแล้วจําเป็นจะต้องมีการกฐินนะครับเพราะว่าการกฐินเนี่ยมันเป็นเรื่องด้วยกิจของสงฆ์นะครับบุคคลกลางก็จริงแต่ว่าคนที่จะให้คือเมื่อมีโยมมาถวายผ้าแล้วเนี่ยคนที่จะมอบผ้าให้ภิกษุผู้จัดการกฐินเนี่ยต้องเป็นสงฆ์เท่านั้นนะไม่ใช่เป็นบุคคลหรือคณะฉะนั้นเลยต้องใช้สงฆ์จำนวนขั้นต่ำเนี่ย4 รูปทีนี้ถ้าเกิดเราจำพรรษาไม่ถึงอ่ะอยู่กันแค่3 รูปสมมุตินะครับเราเลือกคนการกฐินไม่คนหนึ่งละนะเป็นคณะปุรากะ2ก็จำเป็นต้องหามาอีก2นะให้ครบตรงนี้แหละท่านถึงบอกว่านำภิกษุอื่นมาเป็นคณะปุรากะได้ก็คือจะเอาใครมาบ้างภิกษุผู้ขาดพรรษาหรือจำพรรษาหลังหรือจำพรรษาในวัดอื่นนะแต่เวลาท่านมาร่วมด้วยเนี่ยให้มาเป็นคณะปุรากะเนี่ยท่านไม่ได้อานิสงส์ด้วยนะครับภิกษุผู้จำพรรษาต้นเท่านั้นได้อานิสงส์หมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าภิกษุผู้จำพรรษาต้นแล้วก็ไม่ขาดพรรษานั่นแหละก็คือกลุ่มภิกษุ3 รูปนั้นนั่นแหละที่อาตมายกตัวอย่างมาแค่3 รูปนะซึ่งตรงนี้ท่านก็จะมีข้อความต่อใช่ไหมว่าถ้าภิกษุผู้จำพรรษาต้นมี4 รูป3 รูป2 รูปหรือรูปเดียวเห็นไหมครับรูปเดียวก็รับกฐินนะควรนิมนต์ภิกษุลาวนอกนี้นะก็คือผู้ไม่มีสิทธิการกฐินลาวนอกนี้มีใครบ้างก็ตั้งแต่ภิกษุผู้ขาดพรรษานะครับภิกษุผู้จำพรรษาหลังนะภิกษุผู้จำพรรษาในอาวาสอื่นแล้วก็ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษารวมหมดเลยนะถ้าในฎีกาท่านก็จะพูดเลยให้ไม่มีส่วนเหลือนะครับทีนี้กรณีที่พูดถึง5 รูปที่ต้องทำกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเนื้อความในวินัยฎีกาซึ่งท่านเองก็เอามาจากพระบาลีอีกทีในมหาวัฒนะท่านยอดพูดถึงว่าที่บอกว่าปัญจฉนาและพันติความว่าภิกษุ5 รูปเนี่ยย่อมให้สําเร็จย่อมให้สําเร็จในที่นี้ก็คือหมายถึงการกฐินให้สําเร็จนั่นแหละเพราะว่าภิกษุผู้ให้ผ้ากสิณแล้วนะผ้ากฐินเนี่ยต่ำสุดต้องมี4 รูปนะผู้รับ1 รูปเพราะความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ในจำปยขันธกะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์จตุวัคเว้นกรรม3 ประการนี้เสียคืออุปสมบทกรรมปวารณากรรมอัปปานกรรมกรรมที่เหลือสามารถทำได้นะจึงไม่ควรถือเอาว่าเป็นกิจที่ต้องทำด้วยภิกษุสงฆ์ปัญจวัคคีตรงนี้ท่านขยายเพื่อป้องกันเราท่านทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะเอ๊ะบอกว่าห้ารูปเนี่ยแสดงว่าเป็นสังฆกรรมประเภทที่ต้องใช้สงฆ์ปัญจวัคคีละสิท่านก็เลยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยไม่เข้าใจผิดจึงบอกว่าไม่ใช่เนี่ยก็คือเป็นสงฆ์จตุวัคคีนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามีผู้รับ1 รูปนะผู้ที่ให้ผ้ากฐินเนี่ย4จึงเป็น
ขั้นต่ำเลยต้องมี5นะด้วยประการชนี้นะทีนี้เมื่อสักครู่จะมีคำว่าสัพพะสัพนะครับสัพพะสัพนะที่อธิบายนะตรงนี้ไปเร็วๆเนาะเพราะว่าคาบก่อนก็พูดแล้วละอันนี้ก็คือเป็นแค่การทวนให้สัพพะสัพเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าท่านบอกว่าได้แก่ภิกษุทั้งหมดมีภิกษุที่ขาดพรรษาเป็นต้นเนี่ยหรือพรรษาขาดเป็นต้นเนี่ยก็คือท่านจะนับพรรษาขาดใช่ไหมจำพรรษาหลังแล้วก็ภิกษุที่จำพรรษาในอาวาสอื่นในอรรถกถาท่านจะพูดไว้แค่นี้นะก็เลยต้องรวมอะไรสัพพะสัพท่านก็เลยรู้ว่าแม้เหล่าภิกษุที่ไม่ได้จำพรรษาท่านก็สงเคราะห์เข้าในภิกษุเหล่านั้นนั่นเองก็คือรวมเข้าไปด้วยในสัพพะสัพนี่แหละนะรวมเข้าไปด้วยหมดเลยฉะนั้นก็จะไม่มีส่วนเหลือนะหมายความว่าภิกษุใดก็ได้นะสามารถมาเป็นคณะอุรากะได้นะแต่ท่านไม่ได้อานิสงส์แค่นั้นเองทีนี้วันนั้นเมื่อพูดไปแล้วก็ตามมาก็เลยได้สรุปนะหรือตัวกระผมได้สรุปภิกษุ5 กลุ่มที่แสดงไว้ในเรื่องกฐินก็มีตั้งแต่ภิกษุ1นะภิกษุผู้จำพรรษาแรกไม่ขาดพรรษาปวารณาแล้วแล้วก็รวมสามเณรผู้บวชภายในพรรษาด้วยนะ2 ภิกษุผู้ขาดพรรษา3 ภิกษุผู้จำพรรษาหลัง4 ภิกษุผู้จำพรรษาอาวาสอื่น5 ภิกษุผู้ไม่ได้จำพรรษานะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็นภิกษุจำนวน5 กลุ่มนะแต่ที่ได้สิทธิ์การกฐินก็คือมีแค่กลุ่มเดียวนะก็คือกลุ่มแรกนะภิกษุที่เหลือก็เพียงแต่มาเป็นคณะอุรากะเท่านั้นจำได้แล้วว่าวันนั้นน่าจะถึงตรงนี้เนาะผ้ากฐินมีเพียงผืนเดียวเท่านั้นเออโยมอาจจะงงเนาะเอ๊ะถวายทีหนึ่งโอ้โหเขาเรียกว่าบางท่านเนี่ยเป็นยังไงมาเยอะแยะเลยมีทั้งผ้ากฐินผ้าบริวารมีเป็นมัดมีเป็นไตรก็อาจจะจํานวนหลายไตรด้วยแล้วทําไมถึงบอกว่ามีเพียงผืนเดียวเท่านั้นท่านบอกว่าแท้จริงผ้าที่กราแล้วผืนเดียวเท่านั้นชื่อว่าเป็นผ้ากฐินส่วนผ้าจีวรหรือสาดกที่เหลือชื่อว่าเป็นผ้าอานิสงส์กฐินเท่านั้นจริงๆคําว่าจีวรานี้ก็แปลว่าผ้าเหมือนกันนะสาดกก็ผ้าก็เลยต้องเพิ่มคําว่าจีวรมาด้วยเนาะให้รู้กันว่าก็คือพวกผ้าที่เหลือแหละจะเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเรียกว่าเป็นผ้าอานิสงส์ทีนี้ถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้เนาะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวคนจะงงกลัวไม่ได้บุญหรืออะไรเลยไม่ใช่นะอันนี้เกี่ยวกับว่าเราจะกลานจํานวนกี่ผืนก็แล้วแต่เวลาพระคัดสรรไปเนี่ยท่านจะเมื่อสักครู่ต้องใช้คำว่าถวายเนาะโยมจะถวายกี่ผืนก็แล้วแต่ตอนที่พระเอาไปทําเป็นผ้ากฐินน่ะจะทําได้เพียงแค่ผืนเดียวในบรรดาผ้า3 ผืนคืออะไรบ้างมีผ้าสังกติจีวรสบงต้องเลือกมาผืนใดผืนหนึ่งไม่ใช่กลานทั้ง3 ผืนนะครับเออหลายคนไม่รู้นะก็คิดว่าผ้ากฐินเนี่ยก็คือต้อง3 ผืนเลยไม่ใช่เลือกแค่ผืนใดผืนหนึ่งนะเลือกแค่ผืนใดผืนหนึ่งแต่โดยหลักการปัจจุบันเนี่ยที่เหลือเราก็จะถวายด้วยเวลาจะถวายต้องมีการอัปโลกถวายนะครับเดี๋ยวจะบอกนะต่อไปเนาะหรืออาจจะมีคําถามเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยอธิบายโดยละเอียดครั้งละกันก็คือแต่เวลาเราจะคัดผ้ามาเป็นกฐินเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ผืนใดผืนหนึ่งเท่านั้นนะก็คือเป็นผืนที่เรามองว่าเก่านั่นแหละนะเพราะบางทีมันเก่าไม่พร้อมกันใช่ไหมในตัวเราสมมติคัดมาแล้วคัดภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วว่าเธอเป็นผู้มีผ้าเก่าทีนี้อาจจะเก่าทั้ง3 ผืนก็ได้ก็อยู่ที่ความสะดวกของท่านแล้วว่าท่านอ่ะอยากจะกลางกฐินด้วยผ้าอะไรเช่นอยากจะกลางด้วยสังฆติหรือว่าอยากจะกลางด้วยอุตตราสงฆ์ก็คือจีวรหรืออยากจะกลางด้วยอันตรวาสกก็คือสบงนะตรงนี้ก็จะเป็นการคัดสรรนะก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจของท่านนะอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูนะภิกษุจำพรรษารูปเดียวเนี่ยกลางกฐินได้ในพระวินัยเนี่ยกำหนดไว้ว่าภิกษุอย่างต่ำ5 รูปจึงกลางกฐินได้นั้นเป็นการกำหนดจำนวนภิกษุผู้ทำสังฆกรรมคือการสวดกรรมวาจาให้ผ้ากฐินแก่ภิกษุผู้ครองกฐินด้วยยติทุติยกรรมวาจากฐินเนี่ยเป็นการมอบ
หรือการต้องสวดด้วยยัตติทุติยกรรมวาจานะครับเท่านั้นฉะนั้นมีพระอาจารย์บางท่านเนาะถามในคาบที่แล้วว่าเอ๊ะถ้ามันมีการอัปโลกให้แล้วก็เช่นอัปโลกให้อยู่ในศาลาเช่นโยมมาถวายในศาลานะไม่ได้ถวายในโรงอุโบสถใช่ไหมหรือมากก็ศาลาพื้นที่ใหญ่อาจจะเป็นศาลาหอฉันหรือเป็นศาลาที่เป็นที่รวมทํากิจกรรมต่างๆก็แล้วแต่แล้วเราก็มักจะเห็นนะพระท่านก็ออกมาทําอัปโลกันแบบโอ้โหดูยิ่งใหญ่เลย2 รูป3 รูปบ้าง4 รูปบ้างก็แล้วแต่นะครับการอัปโลกนั้นนะเป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะแต่ยังไม่จัดว่าเป็นขั้นตอนในการมอบผ้ากฐินเพราะถ้าจะต้องมอบให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องมอบอยู่ในสีมานะครับในสีมาเท่านั้นและต้องมอบด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาด้วยเพราะว่าในบรรดาสังฆกรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่อาจจะทําได้ทั้งอัปโลกนกรรมก็ตามยัตติทุติยกรรมก็ตามนะมันมีกรรมบางประเภทนะทำได้ทั้ง2 อย่างเลยแต่ว่าจะมีแค่6 ประเภทที่ท่านไม่อนุญาตให้ทําด้วยอัปโลกนกรรมคือต้องทําด้วยยัตติทุติยกรรมเท่านั้นซึ่งการสวดเขาเรียกว่ามอบผ้ากฐินก็คือหนึ่งในนั้นนะครับจะมีทั้งหมด6 อย่างด้วยกันเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเปิดให้ดูนะหรือไม่อาจจะทําสไลด์วันหลังก็ได้เอามาใส่เพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่าในเนี้ยไม่มีนะครับจะได้เราได้มั่นใจแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็วัดไหนที่เคยทําอยู่นะครับทําแค่อัปโลกให้เสร็จแล้วเสร็จเลยไม่มีการไปมอบผ้าอะไรอีกในสีมานะครับใช้ไม่ได้นะครับกฐินนั้นน่ะชื่อว่าไม่เป็นอันกลางเสียหายไปเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอานิสงส์ที่เราจะพึงได้เนี่ยในการการกฐินก็ไม่ได้นะครับท้ายแค่ว่าได้แต่พิธีกรรมได้แต่พิธีกรรมเท่านั้นได้แต่ว่าทายกทายิกามาถวายเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าภิกษุไม่ได้อานิสงส์เลยนะเพิ่มเติมอีก4 เดือนเป็น5 เดือนเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเห็นเนาะหลายวัดอะทำอย่างนี้แล้วปัจจุบันน่าจะยังทําอยู่แล้วก็หรือบางทีออกสื่อเลยถ่ายลงในสื่อโซเชียลเลยจนหลายคนก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมาถามมาเกือบทุกปีแหละเอาคลิปส่งคลิปมาให้เนาะคนสวดก็อยู่อีกทางหนึ่งคนรับก็อยู่อีกทางหนึ่งคณะปุรกะก็นั่งอยู่ห่างๆกันบางรูปเดินอยู่ในบริเวณนั้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นหมดสิทธิ์นะครับต่อให้อยู่ในสีมาก็มีโอกาสที่จะกรรมเป็นวัดเพราะเวลาสวดยติทุติยกรรมวาจานะครับจะต้องชําระหัตถบาทด้วยนะก็คือว่าภิกษุที่สวดกันอยู่เนี่ยต้องอยู่ในระยะหัตถบาทหัตถบาทนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วเนาะก็เคยอธิบายไปแล้วอย่างก็อยู่กันถ้าเกิดว่านับจากข้างหน้าไปก็ประมาณ1-2 คืบนั่นเอง1-2 คืบคือนั่งกันห้ามห่างนะฉะนั้นโอ้ยคนสวดก็อยู่อีกทางหนึ่งคนมอบผ้าอยู่อีกทางหนึ่งพระเถระก็นั่งอยู่บนอาสงฆ์อีกทางหนึ่งแน่นอนที่สุดว่าแต่ละตำแหน่งที่ว่ามาอยู่ห่างกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีการให้ฉันทะหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ยากแล้วก็การสวดนั่นเนี่ยก็จะต้องอยู่ถ้าเกิดจะมีการให้ฉันทะอย่างน้อยภิกษุผู้ทำกรรมผู้สวดอ่ะก็ต้องมี4 รูปเป็นขั้นต่ำใช่ไหมตรงนั้น5 รูปอ่ะรวมที่ผู้ที่จะรับมอบผ้าด้วยฉะนั้นลักษณะถ้าทําอย่างนั้นนะครับแล้วไม่ได้ไปมอบผ้าต่อในโรงอุโบสถนะที่ทําไมพูดถึงโรงอุโบสถโรงอุโบสถเป็นวิสุงคามสีมานะพวกเราจะไม่ค่อยสงสัยกันถ้าปฏิบัตินะครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกฐินไม่เป็นอันกลางเนี่ยจึงมีได้ค่อนข้างสูงนะครับมีได้ค่อนข้างสูงทีนี้ข้อกําหนดหลักในการกลางกฐินนะครับที่พระพุทธองค์นะครับทรงกําหนดไว้คือภิกษุผู้อยู่จำพรรษานะครับในวัดนั้นเนี่ยครบ3 เดือนบริบูรณ์ดังนั้นภิกษุผู้อยู่จำพรรษารูปเดียวตามลําพังก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับกฐินเช่นกันการห้ามไม่ให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบบริบูรณ์รับกฐินย่อมทําไม่ได้และไม่มีข้อบัญญัติใดๆหรือเหตุผลใดๆเป็นหลักฐานหักล้างหรือเป็นข้ออ้างเพื่อจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ภิกษุนั้นรับกฐินคือพูดง่ายๆว่าข้อกําหนดที่พระองค์ตรัสไว้อะแค่ว่าต้องอยู่จำพรรษานะครบ3 เดือน
โดยไม่ขาดพรรษาซึ่งอัตถกถาท่านก็จะมาขยายทีหลังว่า3 เดือนที่ว่าเนี่ยต้องเป็นการจำพรรษาต้นนะเพราะการจำพรรษาจะมี2 คราวใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรปุริมิกาปุริมิกาคือการจำพรรษาแรกแล้วก็ปัจฉิมิกาการจำพรรษาหลังซึ่งโดยปกติเราไม่นิยมกันเนาะจำพรรษาหลังเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอันตรายบางประการเราก็จำพรรษาแรกนั่นแหละฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาแรกเท่านั้นนะที่จะได้มีสิทธิ์การกฐินนะคือจำพรรษาตลอด3 เดือนโดยไม่ขาดพรรษานะครับทีนี้มาดูขั้นตอนคร่าวๆถ้าเกิดว่าเราจำพรรษาก็แล้วภิกษุจำพรรษารูปเดียวแล้วการกฐินเนี่ยจะต้องทำยังไงท่านบอกว่าภิกษุผู้จำพรรษาอยู่รูปเดียวเนี่ยเมื่อมีทายกถวายผ้ากฐินพึงนิมนต์ภิกษุวัดอื่นมาให้ครบองค์ประชุมสงฆ์แล้วส่วนยติทุติยกรรมวาจาให้ผ้ากฐินในสีมาจากนั้นก็กรานกฐินตามขั้นตอนตั้งแต่การกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าย้อมผ้ากล่าวถอนอธิษฐานผ้าผืนเก่าอธิษฐานผ้าผืนใหม่และเปล่งวาจากรานกฐินด้วยผ้าผืนใหม่ที่อธิษฐานแล้วนั้นเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆการกรานกฐินของภิกษุนั้นถือว่าสําเร็จแล้วกรณีอยู่รูปเดียวนะครับเสร็จตอนที่เรากรานนะก็คือแจ้งให้สงฆ์ทราบแต่ไม่ต้องบอกแล้วว่าเรากรานกฐินแล้วกฐินเนี้ยเป็นธรรมขอให้เขาเรียกว่าภิกษุคณะหรือสงฆ์อนุโมทนาอันนี้ไม่ต้องเพราะอะไรเราจำพรรษาแค่รูปเดียวแต่ถ้าเกิดที่จำพรรษากันจำนวนเยอะๆขั้นตอนจะไม่ได้แค่นี้นะครับก็จะมีขั้นตอนที่บอกนะบอกให้บุคคลคณะหรือสงฆ์ปวารณาไอ้อนุโมทนาด้วยแล้วก็คณะนะก็เรียกว่าบุคคลคณะหรือสงฆ์ก็อนุโมทนาเนี่ยก็คนอนุโมทนาก็จะชื่อว่าได้การกฐินแล้วเหมือนกับบุคคลที่การกฐินแต่ทีแรกไงฉะนั้นก็จะได้อานิสงส์เช่นเดียวกันลักษณะจะเป็นเช่นนี้นะครับทีนี้มาดูหลักฐานจากพระบาลีนะที่กรณีท่านพูดถึงว่าเอ๊ะรูปเดียวเนี่ยก็กรานกฐินได้ตรงนี้ขออนุญาตอ่านเฉพาะข้อความภาษาไทยนะภิกษุนะจีวรเหล่านั้นเนี่ยเป็นของเธอผู้เดียวจนถึงคราวดอกกฐินภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุอยู่จำพรรษารูปเดียวประชาชนในถิ่นนั้นกล่าวคำถวายจีวรว่าพวกเราถวายแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึงคราวดอกกฐินก็คือขึ้น15 ค่ำเดือน 4นะหลายคนเนี่ยมักคิดอย่างนี้หลายคนปนเปกันระหว่างคำว่าสงฆ์ที่ใช้ทําสังฆกรรมกับสงฆ์ที่เวลาเรารับทานหรือรับถวายทานต่างๆสังฆทานกรณีที่เรารับทานต่างๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์เลยนะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ชัดเจนว่าเธออยู่รูปเดียวเลยไม่รู้ว่าจะบริหารผ้ายังไงตกลงผ้านี้ต้องบริหารยังไงเพราะโยมอ่ะเขาถวายแก่สงฆ์นะพระองค์จึงได้ตรัสว่าเป็นของเธอผู้เดียวจนถึงคราวดอกกฐินเพราะว่าเพื่อป้องกันความสงสัยโดยปกติถ้าไม่ใช่ถึงหน้าจีวรการเวลาเขามาถวายสงฆ์ก็เป็นของเธอรูปเดียวนั่นแหละตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากจีวรการตอนถวายสงฆ์น่ะตอนนั้นเป็นของเธอผู้เดียวแต่ภายหลังมีภิกษุรูปอื่นมานะเวลาเธอจะแจกเธอต้องแจกรูปอื่นด้วยไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเธอผู้เดียวแต่กรณีเช่นนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างที่อยู่ในจอเนี่ยนะแม้จะมีภิกษุรูปอื่นมาภิกษุเหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิ์ในผ้านั้นจะเป็นของเธอผู้เดียวแล้วก็พูดถึงว่าจนถึงคราวดอกกฐินด้วยนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะเป็นของเธอ1 เดือนหรือเพิ่มไปอีก4 เดือนเนี่ยจนเป็น5 เดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเธอเนี่ยกรานกฐินหรือไม่ได้กรานกฐินฉะนั้นจึงเป็นอันรู้ได้ว่าภิกษุรูปเดียว
จึงสามารถรับกฐินได้เพราะถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องตรัสนะเพราะสมมุติพูดอยู่ในจีวรขันธกะในจีวรขันธกะเนาะก็ไม่จำเป็นต้องตรัสมาโยงกับกฐินแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการบริหารท่านะเป็นการบริหารท่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแนะนำนะแก่ภิกษุรูปนั้นว่าถ้าเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยเขาถวายสงฆ์เนี่ยนะผ้าเนี่ยเป็นของเธอนะแล้วถึงเขาเรียกว่าเป็นของเธอจนถึงไหนก็ถึงคราวดอกกฐินนั่นเองอันนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายเนาะได้คิดตามนะได้คิดตามทีนี้ตรงนี้เนี่ยพระอรรถกถาจารย์เลยได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะว่าพระดํารัสว่าตุยเหวะภิกขุตานิจีวรานิภิกษุจีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียวหมายความว่าจีวรที่เธอมาที่เธอนํามานั้นเป็นของเธอเท่านั้นภิกษุรูปอื่นไม่มีส่วนได้จีวรเหล่านั้นก็ครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วเพื่อแสดงว่าถึงในอนาคตพวกภิกษุจะไม่รังเกียจรับนะครับวงเล็บไม่รังเกียจรับอะไรก็คือจีวรที่ทายกถวายแก่สงฆ์จึงตรัสย้ำว่าอิทัปปนะเป็นต้นนะเพราะกลัวว่าภิกษุเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเอ้าถึงแก่เธอเท่านั้นแต่เขาถวายสงฆ์ล่ะเอออย่างเงี้ยนะเพราะจริงๆแล้วภิกษุรูปเดียวก็นับเนื่องในสงฆ์นะครับนะคือคนเดียวเวลาโยมไปถวายสังฆทานนะในวัดไหนก็ตามเนี่ยจึงเน้นย้ําตรงนี้นิดนึงนะว่าไม่จําเป็นต้องมีพระไปนั่ง4 รูป5 รูปนะครับรูปเดียวก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเจาะจงเจอใครก็ได้ท่านเหล่านั้นเป็นตัวแทนสงฆ์เวลาถวายก็ใส่ใจว่าเราถวายสงฆ์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความสนิทสนมชอบพอกับใครเป็นพิเศษเช่นเจ้าวาดหรือหลวงตารูปใดรูปหนึ่งหรือเราจะตรงไปถวายเช่นเราอาจจะมีบุตรคือลูกชายนะบวชอยู่เราก็ไปถวายท่านอย่างเงี้ยถ้าลักษณะเนี้ยเป็นปาติมุคลิกทานไปแต่ถ้าเกิดถวายโดยไม่เจาะจงนะครับคือเป็นของภิกษุทุกรูปในวัดอย่างเงี้ยก็จะชื่อว่าเป็นการถวายสงฆ์นะครับฉะนั้นทําได้นะไม่ได้แบบอยู่รูปเดียวก็ถวายสงฆ์ไม่ได้นะครับสามารถถวายได้ทีนี้มาดูในส่วนของการอธิบายนะของพระอรหันตอาจารย์เพิ่มเติมนะที่บอกว่าพระดำรัสว่าตัดเสวตานิจีวรานิยาวะกฐินสะอุภารายะจีวรนั้นย่อมเป็นของภิกษุนั้นจนถึงคราวดอกกฐินหมายความว่าหากภิกษุนั้นได้ภิกษุมาครบองค์ประชุมสงฆ์แล้วกรานกฐินจีวรที่เกิดขึ้นภายใน5 เดือนจะเป็นของเธอถ้าไม่ได้กรังกฐินจีวรที่เกิดขึ้นภายใน1 เดือนเป็นของเธอตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงผ้าที่ทายกเอามาถวายเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นถ้าเกิดว่ามีการได้รับกฐินไปแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นวิธีคิดนะครับก็คือก็จะได้ลักษณะนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีการกันกฐินเนี่ยผ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มอีก4 เดือนนะครับเป็น5 เดือนก็จะเป็นของเธอแต่ถ้าไม่ได้กลางเป็นยังไงครับก็แค่1 เดือนท้ายฤดูฝนนี่คือความต่างนะอันนี้ท่านก็เขาเรียกอรรถกถาจารย์มาอธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้เราสับสนหรืองงนะทีนี้มาดูว่าทําไมเนี่ยขั้นต่ําเนี่ยภิกษุต้อง5 รูปท่านบอกว่าเพราะกรรมวาจามอบผ้ากฐินเนี่ยต้องใช้ภิกษุจตุวะเป็นขั้นต่ําเพื่อสวดมอบผ้ากฐินตรงนี้ก็ยกบาลีมาให้ด้วยนะครับกฐินทุสสะสะหิทายตาปชิมโกติยาจัตตาโรหนติเพราะว่าภิกษุผู้ให้ผ้ากฐินเนี่ยต่ำสุดต้องมี4 รูปและภิกษุผู้กรานกฐินก็คือ1 รูปนะครับส่วนผู้รับนะท่านบอกว่าเอโกปฏิฆาโกผู้รับผ้ากฐินก็คือมี1 รูปนะฉะนั้นที่บอกว่าต้องใช้5 รูปเนี่ยท่านจึง
หมายถึงในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับก็คือการสวดมอบผ้าด้วยยติทุติยกรรมวาจาแต่ไม่ได้หมายถึงต้องจำพรรษา5 รูปจึงสามารถรับกฐินได้ทีนี้มาดูนะครับอันนี้จะอยู่ในวินยะวินิจฉัยนะคาถาที่2697ท่านได้เขาเรียกว่าประพันธ์นะเขาเรียกโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์เป็นคาถาไว้อย่างนี้นะท่านพระดีกาอาจารย์ภิกขูนางวุฒวัสสานังกฐินัฏฐาระมะกนิษกฐินัฏฐาระมะพระมะพระวิออกเสียงยากนะตรงนี้นะปัญจันนางอานิสังสานังการนามุนิปุงคะโวพระมุนีผู้ประเสริฐตรัสการกรานกฐินไว้สำหรับภิกษุทั้งหลายที่ได้จำพรรษาแล้วเพราะเหตุแห่งอานิสงส์5 ประการทีนี้ตรงนี้เนี่ยให้ดูข้อสังเกตนะท่านนักเรียนบาลีก็จะนั่นนะคือตรงนี้ท่านจะใช้คำว่าภิกขูนังภิกษุทั้งหลายทีนี้ในฎีกาเดียวกันเนี่ยท่านก็กลัวว่าเราเข้าใจผิดว่าเอ๊ะภิกษุทั้งหลายเนี่ยแหมมันก็ต้อง5 รูปเนี่ยเห็นไหมท่านไม่ได้ใช้ภิกขุสาเนี่ยท่านใช้ภิกขูนังนะแต่อย่าลืมนะครับถ้าในส่วนของบาลีจริงๆเนี่ยท่านมีแค่สองพจน์นะคือเอกพจน์กับปหูพจน์ถ้าภิกขูนังเนี่ยนะถ้าเราตีความอย่างนั้นเนี่ยภิกขูนังก็จะต้องหมายถึงตั้งแต่2 รูปขึ้นไปนะ2 รูปขึ้นไปก็ต้องรับได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแค่5 รูปใช่ไหมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดฉะนั้นในฎีกาเนี่ยท่านเลยขยายโอขยายวิยาวเลยนะครับดูเฉพาะตรงภิกขูนังก็ได้นะครับตรงภิกขูนังนะครับที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดแล้วกันไม่ได้จะรีบไปไหนนะตั้งแต่วุฒาวัสสานังตรงนี้แปลว่าภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วท่านก็เลยขยายต่อนะครับวิธีการดูโดยง่ายนะวุฒาวัสสานังยังอยู่แต่ว่าขยายต่อเพราะบางทีเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าอ๋อจำพรรษาแล้วจำพรรษาหลังท่านไถ่อะสิไม่ใช่ท่านเลยบอกว่าเข้าจำพรรษาต้นปุริมิกายะวสังอุปคันตวานะครับอย่าว่ามหาปวารณาจนถึงวันมหาปวารณานะครับโดยที่ไม่มีการขาดพรรษารัตติเฉดนะตรงนี้ก็แปลเอาความมาแล้วกันนะไม่ได้มีการกระทําให้เกิดการขาดพรรษาก็คือขาดราตรีอะไรถ้าความหมายนะครับบางทีรัตติเฉดเราไปเจอในพวกเกี่ยวกับสังฆกรรมประเภทปริวาสอะไรอ่ะก็จะความหมายอีกอย่างหนึ่งนะก็คือไม่สามารถนับวันนั้นได้ใช่ไหมแต่ถ้าในการเข้าพรรษาเนี่ยก็แปลว่าพรรษาขาดไปเลยก็จะเข้าใจง่ายนะครับทีนี้คําว่าภิกขูนังท่านขยายยังไงท่านบอกว่าเอกัสสวาทวินนังตินนังจตุนนังปัญจันนังอติเรกานังวาภิกขูนังท่านขยายไว้เลยว่าภิกขูนังในที่เนี้ยจะหมายถึงภิกษุ1 รูปก็ตาม2 รูปก็ตาม3 รูปก็ตาม4 รูปก็ตาม5 รูปก็ตามหรือยิ่งกว่า5 รูปก็ตามนะอติเรกานังเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่เป็นประมาณละนะท่านก็เลยขยายให้ทราบว่าจำพรรษาจริงๆจะกี่รูปก็แล้วแต่นะ1 รูปก็ได้2 รูปก็ได้3 รูปก็ได้4 รูปก็ได้5 รูปก็ได้เกินกว่านั้นก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่านะอานิสงส์ที่ท่านพูดถึงอานิสงส์ท่านก็เลยพูดบอกว่าอานิสงส์5 ประการมีอานามันตจาระเป็นต้นนะแล้วก็ขยายไปเรื่อยนะตรงอื่นๆก็ไม่นั่นละอันนี้พูดไปล่วงหน้านะจริงมีคําแปลข้างหลังแล้วแต่กลัวเดี๋ยวมันไปดูบาลีทีภาษาที่จะงงกันใช่ไหมแต่ให้เห็นว่าดูไฮไลท์ตรงสีแดงๆอีกครั้งนะเพราะเน้นย้ำตรงนี้มากๆนะภิกษุผู้จำพรรษาแรกจนถึงวันปวารณาอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสไม่ขาดราตรีจะมีจำนวน1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูปขออภัยหรือเกินกว่านี้ก็ตามนี้นะครับเรียกว่าสามารถที่จะกรางกฐินได้นะครับมาดูอันที่3ผู้กรางกฐินการกรางกฐินเนี่ยนะครับ
เป็นกิจเนื่องด้วยบุคคลนะครับคณะและสงฆ์ไม่ใช่กิจที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะสามารถทำให้สำเร็จได้ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกลางกฐินการกลางกฐินประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายคือภิกษุผู้กลางกฐินและสงฆ์ผู้ให้ผ้ากลางกฐินทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของพระนะในส่วนขั้นตอนนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับโยมอะแต่ก็โยมทราบไว้ก็จะดีนะเดี๋ยวจะมีการกฐินลำดับนะอยู่ข้างหน้าให้เห็นนะก็คือว่าในบรรดาเขาเรียก9ลำดับเพราะโดยพิสดารเนี่ย9ลำดับเนี่ยมีโยมเกี่ยวข้องแค่ลำดับแรกเท่านั้นก็คือว่าครั้งแรกในฐานะผู้ถวายส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเนื่องด้วยพระแล้วก็สงฆ์ทั้งนั้นเลยนะครับการคัดเลือกภิกษุผู้จะทําหน้าที่กลางกฐินเรามาดูคุณสมบัติเนาะคือภิกษุที่จะกลางกฐินเนี่ยต้องมีคุณสมบัติลักษณะไหนนั้นบอกว่าภิกษุผู้กลางกฐินเนี่ยหมายถึงภิกษุผู้ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ให้เป็นผู้ครองกฐินซึ่งต้องทําหน้าที่กลางกฐินด้วยการถอนจีวรเก่าของตนแล้วทํากัปปะพินทุและอธิษฐานผ้าใหม่ที่สงฆ์มอบให้ต่อจากนั้นจึงกลางกฐินด้วยผ้านั้นตามลําดับจนถึงการเข้าไปหาสงฆ์แล้วแจ้งให้ทราบว่าตนกลางกฐินโดยชอบธรรมแล้วเพื่อให้สงฆ์อนุโมทนากฐินการกระทําดังกล่าวเป็นข้อกําหนดเฉพาะหลักใหญ่ๆในการกลางกฐินเท่านั้นจริงๆมันมีรายละเอียดอีกย่อยนะอันนี้ก็เรียกว่าสรุปเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมก่อนนะให้เห็นภาพใหญ่ใจความก่อนแต่เมื่อว่าโดยรวมแล้วเนี่ยภิกษุผู้กลางกฐินจะต้องเป็นหลักในกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การตัดเย็บย้อมจีวรจนถึงการอนุโมทนาของสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีที่ใช้อนุโมทนาของสงฆ์นะครับอาจจะเป็นอนุโมทนาของบุคคลของคณะก็ได้เนาะอันนี้ก็คือว่าโดยรวมเช่นจํานวนภิกษุที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันเยอะเวลาเราอนุโมทนาก็จะเป็นสงฆ์อนุโมทนานะครับแต่กรณีจำพรรษา2 รูปก็จะเป็นบุคคลอนุโมทนาไปถ้าจำพรรษากี่รูปครับจำพรรษา3 หรือ 4 รูปนั้นก็จะเป็นคณะอนุโมทนาไปแต่ถ้าเกิดจำพรรษา5 รูปขึ้นไปก็จะเป็นสงฆ์นะเป็นสงฆ์อนุโมทนานะวิธีคิดอย่างนี้นะครับการคัดเลือกภิกษุผู้จะทําหน้าที่กลางกฐินเนี่ยเป็นหน้าที่ของสงฆ์โดยตรงวิธีการคัดเลือกจะเริ่มจากการให้ภิกษุทุกรูปประชุมพร้อมกันและภิกษุรูปหนึ่งสอบถามภิกษุในเรื่องคุณลักษณะของผ้าและความสามารถของบุคคลเป็นหลักโดยไม่พิจารณาถึงความเป็นใหญ่คือไม่เจาะจงว่าเป็นพระเถระเป็นอาจารย์สอนหรือเป็นเจ้าอาวาสเวลาคัดนะครับคัดคือถามว่าในเรื่องคุณลักษณะของผ้าก็คือภิกษุรูปใดมีผ้าเก่าจะต้องเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนแล้วก็รู้เขาเรียกว่าฉลาดสามารถนะรู้การเขาเรียกบุพกรบุพกิจนะก็คือรู้จริงๆรู้มาติกาแปะต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าเอ๊ะอย่างไรสามารถการกฐินได้การกฐินไม่ได้นะคือจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดสามารถนะก็จะเลือกลักษณะนี้แต่เลือกจากคนที่มีผ้าเก่าก่อนนะครับไม่ได้มุ่งถึงเจ้าวาดหรือใดๆเนาะปัจจุบันนี้โดยมากเป็นไงครับโดยมากก็ประกอบเจ้าวาดใช่ไหมบางทีก็ประชุมกันก่อนเลยเนาะวัดไหนมีกฐินแล้วอะไรเงี้ยแต่โดยแท้จริงอะมันต้องเลือกกันตอนนั้นเลยนะครับอย่างที่วัดที่ผมจะอยู่ก็คือเราจะยังไม่รู้ตัวภิกษุคือเรายังไม่รู้เลยแล้วว่าใครอ่ะปีเนี้ยจะได้เป็นผู้กลางกฐินนะจนกว่าโยมจะถวายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมาคัดกันครับมาคัดกันมาเลือกกันแล้วก็จึงจะเรียกว่าไปสวดมอบผ้านะก็คือก็มาดูกันนะไล่ถามมาอ้าวใครมีผ้าเก่ายกมือบางท่านก็ไม่ยกนะไม่อยากเปลี่ยนก็เพื่อนก็ช่วยกันดูใครมีผ้าเก่าเนี่ยก็สนุกนะครับตอนที่คัดเลือกเนี่ยไม่มีการแย่งกันนะครับเพราะอะไรไม่มีอะไรตรงนั้นเลยก็คือว่าใครผ้าเก่าแค่นั้นเองนะครับใครผ้าเก่าจะได้มีสิทธิ์การกฐิน
ทีนี้มาดูเนาะท่านบอกว่าคุณสมบัติภิกษุผู้จะทําหน้าที่การกฐินเนี่ยท่านบอกว่าพิธีการดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ภิกษุทุกรูปเนี่ยได้รับความเป็นธรรมและได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงอนุญาตไว้ดังนี้นะครับหนึ่งเลยคือภิกษุผู้มีจีวรเก่าที่สําคัญเลยนะครับอันแรกเลยนะสองภิกษุผู้ฉลาดรู้หน้าที่ในการกรานกฐินรู้ขั้นตอนและกิจที่ควรทําในการกรานกฐินมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคือต้องมีคุณสมบัติ8ประการเลยนะครับ8ประการมีอะไรบ้างท่านบอกว่ากัตเมหิอัฏฐหังคีหิสมณาคโตปุคคโลภัพโพกัตินังอัฏฐริตุงอุปภกรณังชานาติปัจจุทารังชานาติอธิฐานังชานาติอัฏฐารังชานาติมาติกังชานาตินะปริโพทังชานาติแล้วก็อุทธารังชานาตินะอานิสังสังชานชานาติอีเมหิอัฏฐหังเคหิสมณาคโตปุคคโลภัพโพกัตินังอัฏฐริตุงอ่ะมาดูคำแปลนะครับภิกษุประกอบด้วยองค์แปดเป็นไฉนควรกรานกฐินคือหนึ่งภิกษุนะครับรู้บุพกรณ์รู้การถอนผ้ารู้การอธิษฐานรู้การกรานรู้มาติการู้ปริโภชรู้การดอกกฐินและก็รู้อานิสงส์ภิกษุประกอบด้วยองค์แปดนี้ควรกรานกฐินฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าอยากจะมีคุณสมบัตินะครับเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะหลายคนฟังดูโหแค่ชื่อ8 อย่างยังจำไม่ได้เลยไปรู้ รายละเอียดแต่ละข้อเช่นอุปกรณ์มีอะไรบ้างต้องรู้อีกนะครับเอออย่างเงี้ยก็ไม่ทราบฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีนะตัวกับผมเนี่ยอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นพระภิกษุเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยอาจจะได้รับการวางตัวไว้แล้วแหละเออว่าปีนี้ท่านนะต้องเป็นคนกรานกฐินนะเออฉะนั้นการได้มาเรียนรู้เรื่องกฐินตอนนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับเราจะได้มีคุณสมบัติตามนั้นเนาะถ้าเรามีผ้าเก่าไปแล้วด้วยแล้วก็เรารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยเป็นยังไงครับมันก็เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมทุกประการแล้วเราก็ได้รับการคัดสรรมาจากเพื่อนภิกษุด้วยแล้วเราก็มีความรู้ความเข้าใจด้วยนะครับก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะการกฐินในปีนั้นๆก็สําเร็จประโยชน์นะได้ประโยชน์แก่เขาเรียกว่าส่วนรวมนะแก่หมู่สงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงทีนี้ท่านบอกว่ากรณีถ้าเกิดไม่เข้าใจการกรานกฐินนะเออบางทีโหตายแล้วไม่ได้เรียนรู้หรือเรียนรู้ไปแล้วเข้าใจเป็นบางส่วนแต่ยังไม่ทั้งหมดไม่เข้าใจนะท่านมีวิธีการนะครับท่านแนะนำไว้อย่างนี้ว่าสเจปุริมิกายะอุปัคขตากทินัฏฐารกุศลานโหนติอัฏฐารกุศลาขันธกะภานกะเถราปริเยสิตวาอานิตภากัมมวาจางสาเวตวากทินังอัทราเปตวาทานันจักคุณชิตวาคมิสันติอานิสังโสปนะอิตเรสังเยวะโหติท่านบอกว่าถ้าภิกษุผู้เข้าจำพรรษาต้นไม่เข้าใจวิธีการกรานกฐินสมมุติเราอยู่วัดหนึ่งอะวัดกอแล้วกันโอ้แต่วัดนั้นไม่มีใครเข้าใจเลยนะท่านบอกว่าควรนิมนต์พระเถระผู้ชํานาญในคัมภีร์ขันธกะรอบรู้ในวิธีการกรานกฐินมาสวดกรรมวาจาและแนะนําการกรานกฐินท่านรับพยธรรมแล้วกลับไปภิกษุในวัดนั้นเท่านั้นได้อานิสงส์กฐินเห็นนะครับท่านไม่ได้อานิสงส์ด้วยกับเรานะแต่ท่านอาจจะได้ของวัดของท่านไปแล้วถ้าท่านทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ท่านมาร่วมได้ไหมมาร่วมได้มาช่วยได้แนะนําได้หมดเลยฉะนั้นวิธีการก็เป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเออแต่เราเป็นผู้มีภาคเก่านั่นแหละแต่เราไม่ได้ฉลาดสามารถนะอย่างที่ท่านแจ้งไว้ท่านก็ไม่ได้แบบปิดช่องนะครับว่าโอ้งั้นก็เสร็จแล้วท่านทัดการกฐินไม่ได้แล้วนะก็ยังกรานได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้มาจากวินิยสังคหะนะครับ
อรรถกถานะครับอยู่ในกฐินัตถรวินิจฉัยกถานะนี่ก็เอามาเพิ่มเติมทีนี้มาดูกิจนะที่ผู้รับหน้าที่กลางกฐินต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับแบบประการเมื่อสักครู่นะมาดูคำอธิบายเพิ่มเติมก็คือหนึ่งรู้บุพกรณ์เจ็ดนะครับคือกิจที่จะต้องทำในเบื้องต้นคือการกะตัดเย็บย้อมเป็นต้นนะการกะตัดเย็บย้อมเป็นต้นนะต่อมาสองรู้วิธีถอนผ้าคือวิธีการยกเลิกการใช้ผ้าผืนเก่าสามนะครับรู้วิธีอธิษฐานผ้านะคือกำหนดใช้ผ้าผืนใหม่ยกเลิกใช้ผ้าผืนเก่าคือยังไงครับถอนผ้านะก็ต้องรู้เช่นบอกเราจะกลางด้วยสังคติแล้วก็ต้องเป็นยังไงครับอิมังสังคติงปัจจุทรามิใช่ไหมครับข้าพเจ้าถอนผ้าสังคตินี้เสร็จแล้วค่อยมาอะไรมาถอนผืนใหม่ได้ขอไปอธิษฐานผ้าผืนใหม่ก็เป็นไงครับข้าพเจ้านะอธิษฐานผ้าสังคตินี้นะก็เป็นอิมังสังคติงอธิษฐามิอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทราบขั้นตอนเหล่านี้นะ4นะครับรู้วิธีการกลางกฐินคือการอธิษฐานผ้าให้เป็นกฐินก็คือต้องรู้ว่าเมื่ออธิษฐานไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาบอกใช่ไหมครับว่าเราอธิษฐานผ้านี้ให้เป็นกฐินนะแล้วก็มีความชอบธรรมต่างๆนะก็บอกให้เขาอนุโมทนานะครับแล้วก็บุคคลคณะหรือสงฆ์ร่วมอนุโมทนาเนี่ยขั้นตอนหลังเนี่ยเราก็จะต้องรู้นะครับถ้ารู้มาติกา8คือเงื่อนไขในการถอนรู้หรือยกเลิกกฐินอันนี้ก็ต้องรู้นะครับก็คือเงื่อนไขในการถอนหรือยกเลิกกฐินเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์นะครับกับข้อ6หรือข้อ7ด้วยก็คือเรื่องของการดอกกฐินปัจจุบันเนี่ยยังมีหลายท่านนะครับเขาเรียกว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างไรเช่นว่าถ้ารับกฐินแล้วท่านเนี่ยห้ามสึกนะในระหว่างนี้หรือห้ามออกจากวัดไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่ากฐินอาจจะดอกไปหรือก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่ามันก็มีเหตุผลบางประการนะมันก็กึ่งใช้คำนี้ครับมีถูกบ้างก็มีผิดบ้างก็มีปะปนกันเช่นเรื่องของการสึกนะครับอธิบายเพิ่มเติมจริงๆมีอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวไปพูดข้างหน้าดีกว่าแหมพูดไปก่อนเดี๋ยวข้างหน้าไม่มีอะไรจะพูดมาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับต่อมา6รู้ปริโภชคือรู้ความเยื่อใยในอาวาสอันเป็นที่อยู่และความประสงค์ในการจัดทําจีวรข้างหน้าเดี๋ยวจะมีอธิบายโดยละเอียดนะครับตรงนี้ทราบเป็นหัวข้อไปก่อนเนาะเพื่อที่ว่าจําได้ภาพรวมก่อนแล้วกัน7รู้การดอกกฐินคือรู้ว่าอานิสงส์กฐินยังมีอยู่หรือหมดไปแล้ว8รู้อานิสงส์5คือรู้ความสะดวกทางพระวินัยที่ตนและภิกษุอื่นๆจะได้รับเมื่อกลางกฐินเสร็จแล้วนะคืออานิสงส์5ก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับก็ย้ำมันอยู่บ่อยๆนะทีนี้ใครเป็นผู้ให้ผ้ากฐินล่ะต้องเป็นสงฆ์นะครับสงฆ์เป็นผู้ให้ผ้ากฐินสงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐินจึงหมายถึงภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปพร้อมใจกันอนุมัติให้ภิกษุรูปหนึ่งผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วอะไรบ้างก็8อย่างข้างต้นนะครับที่พูดมาให้เป็นผู้รับผ้าเพื่อกลางกฐินแทนสงฆ์ด้วยการสวดยติทุติยกรรมวาจาในสีมาเมื่อเธอกลางกฐินเสร็จแล้วและพระสงฆ์อนุโมทนาจบลงกฐินเป็นอันกลางเสร็จแล้วกรณีนะครับนี้นะเขาเรียกว่าเสร็จขั้นตอนหมดดังพระดำรัสว่านะครับเอวะเมวะนะสังโฆกฐินังอัตถรตินะขโนกฐินังอัตถรติปุคโลกฐินังอัตถรติสังคสะอนุโมทนายะคณะสะอนุโมทนายะปุคละสะอัฏฐาราสังคสะอัฏฐตังโหติกฐินังคณะสะอัฏฐตังโหติกฐินังปุคละสะอัฏฐตังโหติกฐินันติท่านบอกว่าไม่ใช่สงกรานต์กฐินไม่ใช่คณะกรานต์กฐินแต่บุคคลกรานต์กฐิน
เพราะสมอนุโมทนาเพราะคณะอนุโมทนาเพราะบุคคลกลางจึงชื่อว่าสงกรานต์กฐินคณะกรานต์กฐินบุคคลกรานต์กฐินเห็นไหมครับก็คือเวลากลางจริงๆนะครับภิกษุแค่รูปเดียวนะกลางท่านจึงใช้บอกว่าบุคคลกลางไม่ใช่สงฆ์ไม่ใช่คณะนะครับต้องบุคคลเท่านั้นแล้วก็เมื่ออนุโมทนาเห็นไหมครับอนุโมทนานี้ได้ทั้งอะไรสงฆ์คณะแล้วก็บุคคลนะครับคือพูดง่ายๆว่าเวลาอนุโมทนาเนี่ยจะเป็นสงฆ์คณะหรือบุคคลก็ได้นะครับแต่ถ้ากลางนะครับจะต้องเป็นบุคคลกลางเท่านั้นแต่เมื่อสำเร็จทุกอย่างแล้วนะครับเป็นยังไงครับก็ชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้กลางกฐินนะผู้ที่อนุโมทนานะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้กลางกฐินด้วยเช่นนั้นเป็นยังไงครับก็จะได้รับอานิสงส์ห้านั้นด้วยเดี๋ยวจะมีสรุปให้ตอนท้ายนะครับมีสรุปให้ตอนท้ายอีกทีนี้การให้ผ้ากฐินนะครับต้องไม่มีการคัดค้านอย่างที่เคยพูดหลายๆครั้งเวลาสวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสังฆกรรมแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปโลกนกรรมยัตติกรรมยัตติทุติยกรรมหรือยัตติจตุตกรรมทุกครั้งนะครับจะต้องไม่มีการคัดค้านในระหว่างฉะนั้นเวลาเรามีการสวดมอบผ้าเนี่ยก็ต้องไม่มีการค้านนะครับแม้แต่รูปเดียวสมมุติว่าวัดนั้นเนี่ยจำพรรษา10 รูปเวลาสวดมอบผ้าทั้ง10 รูปก็เป็นผู้นิ่งนะครับอาจจะสวด9ใช่ไหมผู้รับ1 9 รูปนั้นก็ไม่มีใครค้านผู้รับคงไม่ค้านตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับ9 รูปนั้นไม่มีใครค้านถึงจะสําเร็จนะครับถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งค้านไม่สําเร็จต้องสวดใหม่แต่ก่อนสวดใหม่ก็ต้องคุยกันก่อนท่านค้านเพราะสาเหตุอะไรต้องทําความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วก็สวดใหม่นะครับเพราะของสงฆ์เนี่ยไม่มีเอาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ90%เห็นด้วย80%เห็นด้วยหรือ95%เห็นด้วยไม่เห็นด้วย5%อันนี้ผ่านอย่างนี้นะครับแบบในอะไรในแบบเวลาเราโหวตหรืออะไรเนาะในที่ประชุมต่างๆนะหรือแบบทางบ้านเมืองไม่ใช่นะของสงฆ์เนี่ยต้อง100%เท่านั้นท่านบอกว่าสงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐินแก่ภิกษุผู้ครองกฐินเนี่ยต้องประกอบด้วยภิกษุจํานวน5 รูปขึ้นไปจึงจะสามารถทําสังฆกรรมได้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้กลางกฐินภิกษุอีก4 รูปเป็นผู้อนุมัติให้ผ้ากฐินเมื่อจะให้ผ้ากฐินต้องให้เป็นการสงฆ์ด้วยการสวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เมื่อสวดทุติยกรรมวาจาจบและไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในที่ประชุมสงฆ์นั้นคัดค้านขึ้นในระหว่างก็ถือว่าการให้ผ้าแก่ภิกษุรูปนั้นสำเร็จแล้วหากมีการคัดค้านขึ้นถือว่ากรรมนั้นเสียต้องชำระกรณีคัดค้านให้เรียบร้อยแล้วจึงทำสังฆกรรมใหม่ได้เมื่อให้ผ้าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ครองกฐินที่จะต้องกรานกฐินด้วยผ้านั้นต่อมาดูลำดับขั้นตอนการมอบผ้ากฐินนะครับ 1. สงฆ์ประชุมกันในสีมาสวดกรรมวาจามอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปหนึ่งตรงนี้เนี่ยคือเลยขั้นตอนที่เขาเรียกว่าคัดสรรภิกษุแล้วนะครับการคัดสรรจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำในสีมาก็ได้แต่หลายๆที่ก็คือคัดสรรกันในสีมานั่นแหละคัดสรรเสร็จแล้วก็ค่อยสวดมอบก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรทําได้หมดนะแล้วแต่เห็นสมควรนะแต่ว่าที่ท่านเริ่มลําดับตรงสวดมอบผ้าเนี่ยก็เพื่อให้ตัดลําดับอื่นๆก่อนหน้านี้ไปนะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าเวลาสงฆ์ได้ผ้าไปแล้วต้องทํายังไงนะครับท่านบอกว่า1นะครับสงฆ์ประชุมกันในสีมาสวดกรรมวาจามอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปหนึ่ง2ภิกษุทุกรูปช่วยกันตัดเย็บย้อมให้เป็นจีวร
สามภิกษุผู้รับหน้าที่ครองกฐินทำพิธีกลางกฐินสี่สงฆ์หรือภิกษุทั้งหมดอนุโมทนาท่านบอกว่าในขั้นตอนทั้งสี่นี้ขั้นตอนแรกเท่านั้นเป็นสังฆกรรมต้องทำภายในสีมาขั้นตอนแรกคืออะไรครับย้อนกลับไปดูอีกทีสงฆ์ประชุมกันในสีมาสวดกรรมวาจามอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปหนึ่งที่เหลือทำนอกสีมาได้นะครับเพราะการมอบผ้ากฐินนี้เป็นคารุกรรมสงฆ์ต้องประชุมกันในสีมามอบผ้าด้วยการสวดยติทุติยกรรมวาจาส่วนขั้นตอนที่เหลือเป็นการกระทําของบุคคลมิใช่สังฆกรรมดังนั้นจะทําในที่ใดก็ได้แต่ต้องทําภายในวัดที่ตนจําพรรษาเท่านั้นเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้ข้อควรระวังแล้วกันไม่มีในสไลด์นะพูดอธิบายเพิ่มเติมวัดบางวัดนะครับที่ไม่มีสีมาเป็นของตนเองคือบางทีเป็นอะไรเป็นสำนักสงฆ์เป็นสถานที่ที่โยมนิมนต์ให้ไปอยู่จำพรรษาไม่มีอะไรแน่นอนย่อมไม่มีวิสุงคามสีมาย่อมไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเกิดไม่มีสีมาธรรมชาติด้วยอาจจะไม่มีพวกลำธารอะไรบริเวณนั้นไม่มีทะเลแล้วจำเป็นต้องไปใช้นะครับโบสถ์ของวัดอื่นใช้คำว่าโบสถ์ในที่นี้ก็คือหมายถึงวิสุงคามสีมานั่นเองนะครับหลายหลายคนนะครับไปสวดยติทุติยกรรมวาจาสวดเสร็จแล้วทำยังไงครับกลานกันตรงนั้นเลยสมมุติตอนแรกจำพรรษาอยู่วัดกอวัดกอไม่มีโรงอุโบสถนะครับไม่มีสีมาก็เลยไปยืมสีมาของวัดขอพอไปสวดมอบผ้ากฐินอะไรเสร็จนะครับทำพิธีการกันตรงนั้นอนุโมทนากันตรงนั้นเลยอย่างนี้ถือว่าผิดนะครับกฐินไม่เป็นอันกรานเลยนะเสียหายเลยนะครับการไปสวดถูกต้องแล้วการไปสวดมอบผ้ายติทุติยกรรมวาจาถูกต้องแล้วนะครับแต่สวดเสร็จแล้วกลับมานะครับกลับมาในเขตวัดของตนจึงค่อยนะครับให้ภิกษุที่เราคัดสรรไปเนี่ยที่จะเป็นผู้กลางกฐินเนี่ยนะได้ทําขั้นตอนนะครับอื่นๆเนี่ยในเขตวัดของตนนะครับแต่ไม่ใช่ไปทําที่วัดอื่นนะทําจนแล้วเสร็จกลับมาสบายเลยอย่างเงี้ยครับไอ้สบายอย่างนั้นน่ะคือไม่ได้กฐินนั้นชื่อว่าไม่เป็นอันกรานนะครับขั้นตอนถูกมาทั้งหมดแล้วมาผิดอยู่นิดเดียวนะแล้วน่าจะมีเยอะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาในเรื่องของกฐินให้ดีพอไม่เข้าใจเนี่ยนะครับอาจจะทําอย่างนี้ได้ฉะนั้นจึงเน้นย้ํานะครับถ้าวัดใดทําอยู่เนี่ยก็เอาคลิปนี้ไปเปิดให้ฟังเลยนะครับแล้วก็ให้ดูหลักดูฐานด้วยนะให้ดูสไลด์ไปด้วยนะอย่างที่เคยส่งไปให้แล้วนะครับให้ดูกันนิดนึงนะครับเราจะได้ทําถูกเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราเองจะได้อานิสงส์ด้วยนะโยมก็ได้บุญไปแล้วให้ตัวเราเองเนี่ยได้อานิสงส์ด้วยนะครับทีนี้มาดูเมื่อเราพูดถึงสีมานะก็ต้องนํามากล่าวกันนิดนึงอันนี้คร่าวๆตั้งใจนะครับไว้ว่าจบการบรรยายกฐินเนี่ยคงเอาเรื่องสีมามาพูดแล้วแหละแม้มันจะยากแต่ก็จําเป็นต้องรู้เพราะมันสังเขาเรียกว่ามันจําเป็นมันสําคัญกับสังฆกรรมทุกประเภทอาจจะหนักไปบ้างนะครับคือเป็นเรื่องที่น่าจะยากที่สุดในบรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับพระวินัยแต่ก็หาฟังได้ยากที่สุดเหมือนกันฉะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างไรเมื่อมันยากแล้วเรามาพูดให้ฟังอย่างน้อยเข้าใจมาบางส่วนก็ดีกว่าที่ไม่ทราบอะไรเลยตั้งใจว่าหมดเรื่องกฐินนะครับก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เนาะก็คือตั้งใจเผื่อเรื่องกฐินไว้อีกคาบหนึ่งนะครับเป็นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสีมายาวๆไปเลยนะครับก็เยอะครับเรื่องสีมา200กว่าสไลด์แต่ละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็พยายามหาภาพมาประกอบให้เข้าใจง่ายก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับพระภิกษุส่วนญาติโยมก็ทราบไว้ก็ไม่เสียหายนะครับก็จะได้เข้าใจกันนะเข้าใจกันมากขึ้นเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะวันนี้เรามาฟังกันคร่าวๆก่อนสีมาเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับก็คือ1พัทธสีมา
และข้อสองอภัตถสีมาพัทธสีมาเป็นยังไงท่านบอกว่าเป็นเขตที่สงฆ์ตกลงกันกําหนดพื้นที่แล้วผูกด้วยยติทุติยกรรมวาจาตามพระวินัยปัจจุบันเรียกว่าผูกพัทธสีมานะครับมีอุโบสถอยู่ภายในซึ่งโดยมากถ้าเป็นวัดอ่ะมันเป็นวิสุงคามสีมาใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องมีการสวดถอนนะครับสวดถอนนะแล้วก็มีการกำหนดเขตใช่ไหมครับของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะที่สวดถอนเพราะบางทีเราไม่รู้นะครับว่าบริเวณนั้นนะอาจจะเคยมีสีมาเก่ามาก่อนหรือไม่เช่นอาจจะมีขันดะสีมาหรือมหาสีมาอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยถ้าเราได้คามาสีมามาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากําหนดเขตนะครับก็สามารถทํากรรมต่างๆได้เลยนะครับแต่เนื่องด้วยมันรู้ได้ยากเพราะปัจจุบันศาสนาพุทธของเราเนี่ยมีมา2,500กว่าปีเนาะแล้วก็ศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักพันปีใช่ไหมครับซึ่งโอ้ถ้าย้อนไปเป็นพันปีเป็นไงครับเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ไหนเคยเจริญรุ่งเรืองที่ไหนบางทีตอนนี้อาจจะไม่เห็นซากปรักหักพังไม่เห็นเขตวัดเลยแต่เป็นพันปีก่อนอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบรุ่งเรืองมากๆมีวัดวาอารามก็ได้ฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้อย่างนั้นอ่ะโดยมากเราจึงต้องมีการสวดถอนกันนะครับสวดถอนกันต่อมานะครับสองอภัตตสีมาเขตที่สงฆ์ไม่ได้กําหนดขึ้นแต่ถือเอาสถานที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นอะไรสระน้ําธรรมชาติแม่น้ําทะเลและป่าเป็นสีมาบ้างถือเอาเขตที่บ้านเมืองกําหนดไว้เช่นเขตหมู่บ้านทั้งหมดเป็นสีมาบ้างนะครับสีมาจึงมีสองประเภทใหญ่ๆนะทีนี้กรณีถ้าวัดที่มีอภัตตสีมาคือสีมาธรรมชาติอยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้วัดไม่ต้องสร้างอุโบสถผูกพัตตสีมาก็สามารถใช้ทําสังฆกรรมได้ทุกอย่างเช่นการอุปสมบทเป็นต้นส่วนการใช้หมู่บ้านทั้งหมดเป็นสีมาที่เรียกว่าคามะสีมาในวิธีปฏิบัติทําได้ยากเพราะต้องนิมนต์พระภิกษุทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเขตหมู่บ้านนั้นเข้าประชุมเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาที่หลายท่านบอกว่าอ้าวเห็นมีเหมือนการอัปโลกอยู่ในศาลาหอฉันอยู่ในวิหารต่างๆเนี่ยนะครับจึงบอกว่าสําเร็จไปได้ยากเพราะอะไรหนึ่งผิดตั้งแต่การใช้อัปโลกนกรรมและอัปโลกไม่ให้ไม่ได้สองการที่ไม่ได้อยู่ในหัตถบาทสามภิกษุที่ทํากรรมอาจอยู่ในหัตถบาทก็ได้แต่ภิกษุที่มาจากที่อื่นๆเนี่ยเดินเตะเดินว่อนอยู่บริเวณนั้นเลยนะครับแต่ที่เราทําอยู่เป็นคามสีมาเมื่อท่านไม่ได้ให้ฉันทะมาเป็นยังไงครับกรรมก็เป็นวักฉะนั้นเมื่อว่ากันด้วยเหตุและผล1,2,3,4,5มาตามลําดับเนี่ยโอกาสเสียจึงค่อนข้างสูงโอกาสไม่เสียนะมีน้อยนะครับท่านเลยไม่ทําอย่างนั้นกันเห็นไหมครับในวิธีปฏิบัติทําได้ยากท่านเลยไม่ค่อยทํากรรมกันในคามสีมานะทํากันในพัทธสีมามากกว่าหรือทําในพวกสีมาธรรมชาตินะครับถ้าเป็นอภัตตสีมาจะไม่ทําในคามสีมานะครับกรณีถ้าภิกษุรูปใดไม่เข้าประชุมนะครับต้องให้ฉันทะให้ฉันทะคืออะไรก็คือการให้ความยอมรับการประชุมและผลของการประชุมนะครับและในเวลาประชุมต้องให้คนเฝ้าเขตหมู่บ้านทั้งหมดเพื่อป้องกันนะครับพระภิกษุที่อยู่ภายนอกเข้ามาในเขตหมู่บ้านหากมีพระเข้ามาภายในเขตของหมู่บ้านในขณะประชุมแม้เพียงรูปเดียวสังฆกรรมที่ทําอยู่นั้นใช้ไม่ได้เป็นโมฆะต้องทําใหม่เห็นไหมครับมันทํายากเขาเลยไม่ทํากันโอ้จะสวดมอบผ้าทีหนึ่งนะต้องคอยระแวงว่าจะมีพระมาจากที่ไหนผ่านไปผ่านมาหมู่บ้านเราหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเขาเลยไม่ทํากันฉะนั้นถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีสีมาจริงๆนะครับแล้วก็หาสีมาธรรมชาติไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ไปหาวิสุงคามสีมาของวัดอื่นพูดง่ายๆก็คือไปยืมโบสถ์วัดเขานั่นแหละต้องเป็นโบสถ์ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาแล้วนะครับก็คือว่าเราไปทํากรรมในนั้นนั่นแหละนะครับก็ดีกว่านะครับแต่เราหาสีมาธรรมชาติไม่ได้จริงๆท่านบอกว่าส่วนวัดที่ไม่มีอภัตตสีมานะครับเมื่อจะทําพิธีมอบผ้ากฐินภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นต้องนำผ้าไปในสีมาของวัดอื่นเพ
เพื่อสวดกรรมวาจามอบผ้ากฐินแก่ภิกษุรูปหนึ่งหลังจากสวดเสร็จแล้วต้องกลับมากรานและอนุโมทนาในวัดที่ตนจำพรรษาเพราะการกรานและอนุโมทนากฐินท่านอนุญาตให้ทำภายในอุปจารสีมาคือวัดที่ตนจำพรรษาเท่านั้นโอ้พูดไปก่อนหน้าเนาะมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าพูดซ้ำแล้วกันย้ำเตือนกันบ่อยย้ำว่าอย่าไปทํานะถ้าเคยทํามาเนี่ยก็ผ่านแล้วผ่านไปมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ละแต่ว่าถ้าปัจจุบันยังจะทําอยู่อย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูการสวดกรรมวาจาให้ผ้ากฐินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเฉพาะให้ถึงในเรื่องของการสวดกรรมวาจานะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสเนาะที่เหลือก็ถามตอบปัญหากันนะเรียกว่าให้ย่อยกันง่ายๆนะครับไม่ยัดเยียดเข้าไปแล้วก็ให้เวลาอีกคาบหนึ่งนะครับการสวดนะครับกรรมวาจาให้ผ้ากฐินเนี่ยนะครับเมื่อประสบมาก็เรียกว่าสมประชุมพร้อมกันในสีมาแล้วเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งสวดยติทุติยกรรมวาจาเพื่อประกาศให้ภิกษุทุกรูปเนี่ยทราบโดยทั่วกันและสรุปกรรมวาจาด้วยการสอบถามในที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับมติที่ผู้สวดประกาศแจ้งให้ทราบหรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ควรแสดงเหตุผลในการคัดค้านเมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้นสงฆ์ต้องชําระให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถทํากรรมต่อไปได้ถ้าไม่ชําระและยังขืนทําต่อไปถือว่ากรรมนั้นเสียไปนะครับแต่ในการสวดกรรมวาจาก็มีข้อกําหนดว่าต้องสวดอักษรแต่ละตัวให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักของการออกเสียง10 อย่างในภาษาบาลีภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเท่านั้นจึงจะสวดได้อย่างถูกต้องดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพยัตเตนะภิกขุนาปฏิภะเลนะสังโฆยาเปตะโภภิกษุผู้สวดประกาศให้สงฆ์ทราบควรเป็นผู้ฉลาดในการทำสังฆกรรมต่างๆและรอบรู้ในหลักพยัญชนะ10 ประการสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนได้ยินทั่วถึงกันเป็นผู้สวดประกาศให้สงฆ์ทราบตรงนี้นะครับหลักพยัญชนะ10 ประการเนี่ยที่เราต้องรอบรู้เรียกว่าพยัญชนะพุทธิ10 ประการนะครับเรามาดูกันพยัญชนะพุทธิ10 ประการเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมีดังนี้นะครับสิภิลังธนิตันจะทีฆะรสังครุกังละหุกันจะนิฆะหีตังสัมพันธังววัตติตังวิมุตตังถ้าสถาพยัญชนะพุทธิยาปะเพโทนะครับท่านบอกว่านะครับประเภทแห่งความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะมี10 ประการคือสิทธิละคือเสียงอ่อนธนิตะเสียงแข็งทีฆะเสียงยาวรัสสะเสียงสั้นครุเสียงหนักและหูเสียงเบานิกยีตะหรือนิกยินนะครับเสียงขึ้นจมูกวิมุตตะเสียงตามปกติไม่ขึ้นจมูกก็คือเสียงปล่อยนะครับสัมพันธะเสียงต่อเนื่องแล้วก็ววัติตะเสียงแยกกัน10 อย่างนี้นะครับที่จะเป็นเหตุให้สังฆกรรมเสียเนี่ยมี4 อย่างที่เราเรียกกันว่ากรรมวาจาวิโกปะข้อที่ทําให้กรรมวาจาเสียนะครับมี4 อย่างคืออะไรบ้าง1สิทธิละ2ธนิตะ3นิกขีตะ4วิมุตติแล้วก็4 อย่างนี้นะถ้าออกเสียง4 อย่างนี้ผิดทําให้กรรมวาจาเสียใช้ไม่ได้เช่นอะไรครับถ้านาโคนะครับเราไปออกเสียงเป็นนาโคให้มันต่างนิดนึงนะนาโคกับนาโคนาโคจะต่างกันนิดนึงนะตรงนี้ออกสิทธิละเป็นธนิตะนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้บันเตแล้วออกเสียงเป็นพันเตเฉยๆนะครับบันเตออกเสียงเป็นพันเตเฉยๆนะครับจะเป็นธนิตาเป็นสิทธิละอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ปัตตะกัลลังนะครับปัตตะกัลลังออกเสียงเป็นปัตตะกัลลาลังเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นนิกยิตขึ้นจมูกนะครับลังแต่เราออกเป็นลานะครับปัตตะกัลลานิกยิตเป็นวิมุตติอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับหรือสุนาตุเมสุนาตุเมออกเสียงเป็นสุนังสุนังตุเมนังนะครับเป็นนิกยิตจากวิมุตติควรออกเป็นนานะครับนาเฉยๆเราไปออกเป็นนังนังนะครับ
อย่างนี้เสียหายนะครับใช้ไม่ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งพวกนี้จะถือว่าทำให้กรรมวาจาไม่เรียบร้อยนะครับเรียกกันว่ากรรมวาจาทุรุตะนะครับมี6 อย่างคืออะไรหนึ่งทีฆะ2 รัสสะ3 ครุ4 ละหุ5 สัมพันทะ6 ววัฏฏิตะถ้าออกเสียง6 อย่างนี้ผิดท่านบอกว่ากรรมวาจาไม่เสียแต่ก็ชื่อว่าสวดไม่ดีกรรมวาจานั้นไม่เรียบร้อยดังนั้นสงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐินแก่ภิกษุผู้ครองกฐินเนี่ยต้องมีจำนวน4 รูปขึ้นไปจึงจะทำกิจนี้ได้และจะต้องประชุมภายในสีมาที่ถูกต้องตามพุทธานุญาตสวดกรรมวาจาให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงกฐินนั้นจึงสำเร็จอย่างถูกต้องสมบูรณ์เห็นไหมครับไม่ง่ายนะฉะนั้นเวลาสวดมอบผ้านะเขาจึงมักให้คนที่เข้าใจการออกเสียงนะครับพวกนักเรียนบาลีที่รู้วิธีการออกอักขระนะครับถึงไม่ได้เรียนบาลีแต่รู้วิธีการออกก็ใช้ได้นะครับนี่ก็สำคัญนะสวดและใช้รูปเดียวจะดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สองนะจริงๆรูปเดียวจะดีที่สุดเพราะว่าการเว้นวรรคตอนบางทีไม่เหมือนกันนะเมื่อเราหยุดเราก็จะได้ทวนใหม่ได้สวดย้ำหลายๆครั้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดสวดพร้อมกันเป็นยังไงครับมันหยุดหายใจไม่พร้อมกันอ่ะการออกเสียงอะไรบางทีออกของตัวเองไปฟังเพื่อนด้วยมันก็เรียกว่าบางทีไม่ชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าออกผิดออกถูกเนี่ยถ้าจะสวด2 รูปก็สวดทีละรูปนะครับอีกรูปหนึ่งสวดจบก็ให้อีกรูปหนึ่งสวดอย่างนี้ก็ได้ก็เรียกว่าทําให้มั่นคงยิ่งขึ้นไม่เสียหายอะไรนะครับสามารถสวดซ้ําๆได้แต่สวดสองรูปพร้อมกันเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับไม่เหมาะอ่ะต่อมามาดูพิธีกรรมการกฐินนะครับพิธีกรรมการกฐินเนี่ยท่านบอกว่าจะเริ่มจากทายกถวายผ้าเพื่อกรางกฐินสงให้ผ้าแก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุผู้ได้รับมอบผ้าผู้ครองกฐินกรางกฐินและสงอนุโมทนาตามลําดับดังนี้นะครับ1ทายกถวายผ้าเพื่อกรางกฐินปัจจุบันการถวายผ้าเพื่อการกฐินทานยกนิยมนำจีวรที่สำเร็จรูปแล้วมาถวายแก่สงฆ์นับว่าเป็นการสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกเพราะไม่ต้องลำบากด้วยการเย็บการย้อมเป็นต้นเมื่อถวายเสร็จแล้วภิกษุสงฆ์สามารถนำผ้านั้นไปทำพิธีกรรมสงฆ์ได้ทันทีหลายท่านอาจจะถามเนาะเห็นบอกต้องมีซักกะตัดเย็บย้อมโหแย่ๆเลยแล้วถ้าผมไม่สะดวกล่ะผมนําผ้าไปเป็นผืนนําเป็นผ้าไตรไปได้ไหมได้นะครับดีด้วยพระสะดวกด้วยแต่มีข้อแม้อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าผ้าที่จะกลางกฐินได้นะครับก็คือต้องมีขันไม่ต่ํากว่า5 ขันใช่ไหม5 ขันหรือเกินกว่า5 ขันนะครับคือต้องมีการตัดเย็บฉะนั้นจะไม่ใช้แบบการล้มแบบเย็บแบบการล้มตะเข็บฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับก็ไปหาผ้าที่ให้ได้เขาเรียกว่าถูกต้องตามนี้จะเป็นไตรจีวรไม่มีปัญหานะครับสําเร็จรูปมาแล้วไม่มีปัญหาแต่ต้องไปหาร้านสังฆภัณฑ์ที่ท่านมีการตัดเย็บทุกขันที่เราแบบเชื่อใจมั่นใจได้นะครับไม่ใช่เย็บแบบล้มตะเข็บอย่างนี้เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุนะครับว่าเวลาท่านนำผ้าผืนนั้นไปกลางเนี่ยก็จะได้กฐินนั้นจะได้เป็นอันกลางเพราะเวลาโยมไปถวายพระจะรู้ไหมครับว่าผ้าเนี้ยเย็บมาหรือไม่เย็บมาไม่รู้นะแล้วไปนั่งเลาะไหมใครจะไปนั่งเลาะผ้าดีๆของโยมใช่ไหมก็ต้องกลางกันอย่างนั้นแหละนะครับยกเว้นวัดที่ท่านเย็บผ้าเองเวลามีกฐินแล้วท่านเย็บผ้าเองไงนั้นไม่มีปัญหาเห็นท่านจะจะหมดความสงสัยตรงนี้แต่กรณีผ้าสําเร็จรูปแล้วเนี่ยโยมถ้าสามารถจัดหาอย่างนี้ได้ก็จะเป็นการดีมากๆนะครับต่อมากรณีสงให้ผ้านะครับข้อที่สองนะสงให้ผ้าก็ต้องให้ด้วยกรรมวาจาเมื่อทายกนําผ้ามาถวายสงแล้วสงประชุมกันในสีมาต่อมาภิกษุรูปหนึ่งสวดแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการมอบผ้ากฐินให้ภิกษุผู้ที่สงคัดเลือกแล้วซึ่งเรียกว่ายัตติทุติยกรรมวาจาเมื่อสวดจบการมอบผ้าถือว่าสําเร็จ
การมอบผ้าจะสําเร็จนะครับในลักษณะนี้มาดูกรรมวาจากันนิดนึงนะครับยติทุติยกรรมวาจามอบผ้ากฐินสุนาตุเมบันเตตังโคอิดังสังคัสสะกฐินันดุสังอุปนังยติสังคัสสะปัตตะกัลลังตังโคอิมังกฐินะดุสังอิทานามัสสะภิกขุโนไตเนยะกัพพินังอัตถริตุงเอสายัตติสุนาตุเมบันเตตังโคอิดังสังคัสสะกฐินันดุสังอุปนังสังโคอิมังกฐินันดุสังอิทานามัสสะภิกขุโนเดติกัพพินังอัตถริตุงยัสสายัสสมะโตขะมะติอิมัสสะกฐินะดุสัสสะอิทันนามัสสะภิกขุโนดานังกฐินังอัตถริตุงโสตุนหัสสะยัสสะนักขะมะติโสภาเสยะดินังอิดังสังเฆนะกฐินะดุสังอิทันนามัสสะภิกขุโนกัฏินังอัตถริตุงขัตติสังคัสสะตัสมาตุนหีเอวะเมตังทารยามีอ่ะกลับไปย้อนแปลให้หน่อยนะครับไม่ได้มีคำแปลไว้ให้ด้วยข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้ากฐินนะครับนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์นะครับถ้าว่านะครับความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์นะครับพึงให้นะครับผ้ากฐินนะครับนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อการกฐินนั่นเป็นยติข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพระเจ้านะครับผ้ากฐินนะครับนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์สงฆ์นะครับย่อมให้กฐินผ้ากฐินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อการกฐินการนะครับให้นะครับผ้ากฐินนี้นะครับย่อมช่องใจนะครับแก่ท่านรูปใดนะครับขออภัยครับการให้นะครับผ้ากฐินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรางกฐินนะครับย่อมชอบใจแก่ท่านรูปใดนะครับท่านรูปนั้นจงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบใจแก่ท่านรูปใดท่านผู้นั้นจงทักท้วงนะครับหรือพึงกล่าวก็คือพึงทักท้วงนั่นเองพอถึงขั้นตอนนี้ไม่มีใครทักท้วงไม่มีใครกล่าวใช่ไหมครับก็มีการสรุปนะมันก็จะสรุปว่าผ้ากฐินนี้นะครับอันสงให้แล้วนะครับแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรางกฐินย่อมชอบใจแก่สงเพราะเหตุนั้นสงเป็นผู้นิ่งนะครับข้าพเจ้าก็จะทรงนะครับความข้อนั้นไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแปลในการสวดยติทุติยกรรมวาจามอบผ้ากฐินนะวันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับว่าให้จบแค่นี้จบในเรื่องของคำแปลแล้วก็ข้ามหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่ของภิกษุผู้การกฐินกันนะครับจนจบเลยจนจบเรื่องของการเกี่ยวกับกฐินเลยก็คือจนจบสไลด์ที่124นะครับวันนี้ก็สไลด์ที่เท่าไหร่นะครับสไลด์ที่89นะ89ก็จะเหลืออีกประมาณ40สไลด์แล้วกันก็พอเหมาะพอสมสำหรับคาบหน้านะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเหมาะสมพอดีเนาะจากความตั้งใจของตนด้วยแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาด้วยก็เวลาพอดีเป๊ะเลยนะประมาณ2 ทุ่มกับครึ่งนะ2 ทุ่ม 28 นาทีนะจากนี้ไปก็คิดว่าน่าจะมีหลายรูปหลายท่านนะแล้วก็คุณโยมหลายท่านหลายคนเนี่ยยังมีข้อสงสัยบางประการนะครับขอโอกาสนี้มาแล้วนะก็ยกมือมาอ่ะท่านแรกเลยคุณโยมส
สิริพรสุขเอี่ยมนะเจริญพรเห็นยกมือมาต้องการคส่ะอบขอถามอะไรเจริญพรเชิญไดค้่ะเลนยมคัรัสบการค่ะพระอาจารย์พสอวัสดดีีทคีร่ับฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าภิกษุที่ไม่มีอุโบสถเวลาไปรับกฐินนะคะแล้วเราก็ไปใช้อุโบสถของวัดอื่นเสร็จแล้วให้มากลับมากลานที่เตงพักเนี่ยแล้วมันไม่มีอุโบสถอีกตอนกลับมาทําพิธีต่อจากนั้นนะคะทําที่ไหนอะคะทําที่กุฏิตัวเองหรือทําที่ตรงไหนอะคะคำก็สาธุคุณโยมเป็นคําถามที่ดีมากเนาะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยก็ยังน่าจะสงสัยกลับมาทําภายในเขตอาวาสที่ตนจําพรรษาในเขตวัดโยมแต่ไม่ต้องทําในสีมาคือขั้นตอนการอนุโมทนาพวกการกรานการอนุโมทนาเนี่ยไม่ต้องทําในสีมาขั้นตอนเดียวที่ต้องทําในสีมาก็คือขั้นตอนสวมมอบผ้าฉะนั้นจึงจําเป็นต้องไปใช้อุโบสถของวัดอื่นเพราะวัดที่เราจำพรรษาไม่มีอุโบสถแต่เมื่อไปสวดมอบผ้าเสร็จแล้วเนี่ยให้นําผ้าทั้งหมดนั้นนี่แหละที่เราไปสวดมอบแล้วเนี่ยกลับมาโยมกลับมาที่วัดของตัวเองทําในศาลาก็ได้แล้วก็กรานที่นั่นโยมตรงนี้ไม่ใช่สังฆกรรมแล้วฉะนั้นจะมีภิกษุอื่นๆที่ท่านเดินไปเดินมาหรืออะไรอย่างไรแต่เนี่ยก็ไม่มีโทษแล้วไม่เป็นประมาณกรรมของเราไม่เสียสําคัญเลยคือตอนสวมมอบผ้าต้องทําไปในสีมาแล้วก็ต้องชําระภิกษุด้วยเจริญพรต้องให้ภิกษุที่อยู่ในสีมาเดียวกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัตถบาทอ๋อโยมกราบขอบใจพรแะล้ควุเนณาะค่ะเรียนกราบขอบคุณค่ะค่ะสาธุอนุโมทนาด้วยคำถามถัดไปครับเชิญครับคุณภูกิจเนาะน่าจะเป็นโยมนะหรือเป็นพระไม่แน่ใจเชิญเป็นคโรยับมครับเป็นโยมหครืรอับเป็นพระครับเป็นโยมครับเจริญพรคุณโยมภูกิจครับขอถามได้เลยสอบถาแลม้วก็อราบจากรย์วคนรับไม่ทราบท่านใดเปิดเสียงเนาะขอปิดเสียงให้เพื่อนเพื่อนนิดนึงเจริญพรคุณโยมภูกิจเชิญนะครับสอบถามกรณีที่ว่าญาติโยมถวายผ้เาจ้ากหน้ฐาทิีน่นปะิคดรับเสียงให้หน่อยเอ่ยแต่มาไม่ทราบพิธีปิดคือโยมที่ถวายผ้ากฐินนะครับเจ้าหน้าที่มีอยู่ไหมปิดเสียงให้อาตมานิดนึงสาธุจ้ะเชิญคุณโยมโพกิจอีกครั้งหนึ่งถามกรณีที่ว่าโยมถวายผ้าพระกฐินนะครับคุณโยมโพกิจเสียงดังอีกนิดได้ไหมอาตมาได้ยินไม่ชัดคุณโยมอ๋อเอาคปืาอกใกล้ไมค์นิดนึงครับสอบถามกรณีที่โยมถวายผ้าพระกฐินนะครับคือส่วนมากถวายเป็นผ้าไตรจีวรนะครับเป็นผ้าไตรจีวรที่ทำสำเร็จแล้วนะครับที่เรียนมาตะกี้พระอาจารย์บอกถวายเฉพาะเลือกเฉพาะไอ้อะไรอย่างหนึ่งนะครับในเข้าใจเรีคยํนาถามแล้วเดี๋ยวอาตมาทวนให้ครับครับเพราะว่าเสียงคุณโยมเบานะอาตมาไม่ได้ยินแต่ท่านอื่นอาจจะได้ยินก็ได้ก็คือคุณโยมภูกิจถามมาอย่างนี้ว่าโดยทั่วไปปกติทุกวันเนี้ยเวลาเราไปถวายผ้ากฐินน่ะเราจะถวายผ้าที่มันสําเร็จรูปแล้วแล้วเป็นไตรจีวรแต่ได้ยินว่าท่านอาจารย์บอกว่าเลือกแค่ผืนใดผืนหนึ่งใช่ไหมโยมคจระับถาคมรอยั่บางนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือเวลาโยมถวายโยมถวายเป็นไตรนั่นแหละคุณโยมถูกแล้วครับไม่ค่อยมีใครเลือกผืนใดผืนหนึ่งไปถวายหรอกโยมก็ถวายเป็นไตรนั่นแหละหรือจะถวายมากกว่านั้นก็ได้เป็นผ้าม้วนมาไตรหนึ่งไตรสองก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนที่ภิกษุท่านจะเอาไปกรานหลังจากที่คัดสรรนะเมื่อถวายสงฆ์แล้วเนี่ยสงฆ์ก็จะไปเลือกภิกษุมารูปหนึ่งว่าใครจะเป็นคนที่กรานเมื่อเลือกมาได้แล้วเนี่ยภิกษุรูปนั้นน่ะตัวแทนหรือสงฆ์นั่นแหละตัวแทนสงฆ์ก็จะถามว่าแล้วท่านเนี่ยจะกรานด้วยผ้าผืนไหนภิกษุรูปนั้นแหละจะเป็นผู้เลือกแล้วว่าจะเอาเป็นสังฆติจีวรหรือสบงโยมก็อค๋อือว่าขั้นตอนที่โยมถวายอ่ะโยมถวายทั้งไตรได้เลยนะและไม่ได้มีโทษอะไรนะจะถวายกี่ไตรก็ได้แต่ขั้นตอนที่พระจะเลือกมาเป็นผ้ากฐินเนี่ย
จะต้องแค่ผืนใดผืนหนึ่งที่จะเอามาทําเป็นผ้ากฐินเจริญพรเข้าโอใจ้หรือยังคือถจวายริงๆอ่ะมันเป็นขั้นตอนของพระแล้วแหละอ๋อโยถมวไมา่ยต้องเซปี็นเรียสใช่ใช่โยคือมจะถวายกี่ผืนก็ได้ถวายเป็นของส่งนี่ครถับวายเป็นไตรก็ได้เจริญพรขอสอบถามนะครับถวายเป็นของส่งไหมครับใช่ถวายเป็นของสงฆ์ถูกต้องแล้วโยมถวายเป็นบุคคลเป็นกฐินไม่ได้ต้องเป็นของสงฆ์เท่านั้นแล้วพระสงฆ์ผู้จิตจการต้องเลือกเอาเฉพาะผืนใดผืนหนึ่งครับใช่ไหมครับเวลาเลือกจะเป็นพระที่ท่านกลางกฐินเป็นผู้เลือกเช่นว่าถ้าสังฆติท่านเก่าท่านก็เลือกเป็นสังฆติสบงท่านเก่าท่านก็เลือกเป็นสบงจีวรเก่าก็เลือกเป็นจีวรแต่เวลาหลังจากท่านกลางแล้วเนี่ยโดยมากผ้าอีกที่เหลือทั้งหมดเลยอ่ะสงฆ์จะอัปโลกให้ตรงนี้แหละเป็นขั้นตอนอัปโลกซึ่งสามารถทําได้มีวิธีการแนะนําไว้ไม่แน่ใจว่าในไฟล์หลังๆอยู่หรือเปล่านะแต่อธิบายไปก่อนก็ได้ก็คือว่าไม่ต้องห่วงว่าท่านจะไม่ใช้ครบทั้งไตรแต่เวลาตอนเอามากรานเฉพาะแค่ผืนใดผืนหนึ่งครับโยเข้าเข้ใจาใจคไรหัมบมันเป็นวินัยกรรมของพระครับเข้าใจคครัืบอขอบเคขุาณไคมร่ับได้เอามาทั้งสามผืนถ้าทําทั้งสามผืนโมฆะเลยนะเพราะผ้ากฐินเป็นได้แค่ผืนเดียวผ้าที่เหลือเรียกว่าผ้าอานิสงส์แต่เวลาเราถ้าสมมติเขาถวายเป็นไตรอ่ะวิธีการทําจริงๆอ่ะเมื่อท่านเลือกผืนใดผืนหนึ่งแล้วเนี่ยโดยมากองค์ที่เป็นองค์สวดนั่นแหละนะเวลาอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ในโลงอุโบสถอ่ะก็มักจะถามต่อไปเลยก็คือถามความเห็นของสงฆ์นั่นแหละว่าจะมอบผ้าที่เหลือเนี่ยอัปโลกมอบผ้าที่เหลือเนี่ยให้แก่ภิกษุรูปนี้มีใครคัดค้านไหมไม่มีครับท่านก็จะอัปโลกตรงนี้ไม่ต้องสวดยติทุติยกรรมวาจาก็ได้ใช้คําภาษาไทยเรานี่แหละนะอัปโลกมอบผ้าที่เหลือให้นะซึ่งบางทีมันไม่ได้มีแค่ผ้านะมันมีประคตเอวมาด้วยการอังสะหรืออะไรเงี้ยก็มอบให้ท่านหมดเลยนะเจริญพรครับก็แจ้งครับขอบคุณอาจารย์ครับสาธุโอเคคุณโยมพวกเก็ตไปเรียบร้อยแล้วก็ถามได้นะไม่ต้องกังวลนะกับอาตมาถามจนกว่าจะได้คําตอบแล้วให้เคลียร์ตอบได้ที่จะตอบให้เคลียร์เลยถ้าไม่ได้จริงๆนะจะติดไว้ก่อนแล้วก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับเจริญพรหรือนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับรูปไหนมีคําถามนิมนต์ได้นะครับนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะจากคราวที่แล้วค่ะถ้าเราจำไม่ได้ว่าเอาหมอนจากงานกฐินมาจากวัดไหนอะค่ะเราสามารถคืนหมอนใหม่ให้ที่วัดใดวัดหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะหรือเจริญพรเมื่อเราอ่ะจำวัดไม่ได้จริงๆก็ต้องทำขั้นตอนนี้แหละก็คือมันเบาที่สุดแล้วเขาเรียกว่าที่เราพอจะทําได้เพราะว่าในเมื่อเขาถวายเป็นของกฐินเขาเรียกว่าเป็นกฐินนะมันเป็นของสงฆ์ทีนี้ของสงฆ์มันแบ่งเป็นสองประเภทมันเป็นของสงฆ์ที่แจกได้แล้วก็แจกไม่ได้กรณีเป็นหมอนเนี่ยจัดเป็นเขาเรียกว่าเสนาสนะจัดเป็นพวกจําพวกคารุพันธุ์ซึ่งแจกไม่ได้ฉะนั้นแม้กระทั่งพระเองก็แจกยังไม่ได้เลยเมื่อโยมไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาถ้าเกิดมันมีการถวายไปแล้วที่อาตมาพูดเนี่ยต้องกรณีที่เขาถวายให้เป็นบริวารไปคู่กับกฐินนะถวายเป็นของสงฆ์นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อเป็นครุภัณฑ์แล้วพอเรานํากลับมาเป็นของที่ระลึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังเป็นของสงฆ์อยู่นั่นแหละแล้วมันจะมีโทษได้อาตมาเลยแนะนําว่าถ้าจําได้มาจากวัดไหนก็นําไปคืนวัดนั้นแต่ถ้าจําไม่ได้ก็วัดใดวัดหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ใส่ใจว่าเนี่ยเรามาใช้หนี้สงฆ์กรณีที่เราเคยรับมาเพราะของเนี้ยมันเป็นคารุพันธุ์อย่างเงี้ยคุณโยมก็พอจะเบาใจได้เจริญพรอาจารย์คะแล้วถ้าเราจะคืนเป็นเงินแทนหมอนได้ไหมคะเป็นเงินก็ต้องทําให้ถูกต้องเช่นติดต่อไวยาวัจกรหรือกรรมการวัดหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็แจ้งความประสงค์ให้เขาทราบอย่างนี้เจริญพรขอบพระคุณค่ะแต่ต้องมีมูลค่าเท่ากับของหรือมากกว่าเช่นเราพอประมาณการได้ว่าหมอนไหมเนี่ยมีราคามูลค่าที่200เราก็จะต้องถวายกับปิยพันธ์ที่สมควรเนี่ยอยู่ที่200หรือมากกว่านั้น200หรือ300อย่างนี้เป็นต้นเจริญพรนมัสการค่ะสาธุแล้วก็เพิ่มเสริมนิดนึงเที่ยวที่แล้วเนี่ยอาจจะตอบ
ไม่เคลียร์ทั้งหมดอาจจะรวบรัดต่อไปก็คือกรณีที่โยมเปรมณีได้ปรารภหรือถามมาว่าไอ้ทุกวันเนี้ยมันเห็นเหมือนมีการประกาศเรื่องเกี่ยวกับกฐินเนี่ยแย่ๆไปอย่างเงี้ยไม่เสียหายเลยคือต้องบอกอย่างนี้ถ้าเป็นการประกาศลักษณะที่ว่ามันมีกฐินแล้วแล้วเขาก็ประกาศให้ไปร่วมงานอย่างนี้ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการชักชวนคือวัดยังไม่มีกฐินเลยแล้วก็เป็นการชักชวนถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยพระภิกษุเป็นผู้ทํานะครับคือพระเป็นคนปรารภเองเลยนะแล้วก็ให้คนไปทําป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยถ้าผ้าที่ได้มาจากการพูดหรือการประกาศลักษณะเนี้ยก็จะเสียหายได้ก็เรียกว่ามันจะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดขึ้นจากคณะกรรมการวัดนะครับจากพวกไวยาวัจกรเองโดยไม่เกี่ยวกับพระภิกษุภายในวัดเลยนะครับคือเขาคิดเองว่าเออเราไม่มีเจ้าภาพกฐินเลยถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะน่าจะทายกทายิกาผู้ใจบุญผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นก็เลยได้มาถวายผ้ากฐินอย่างนี้ถ้าเกิดจากญาติโยมล้วนๆอย่างนี้ไม่เสียหายนะครับทําได้ไม่มีโทษอะไรดังนั้นก็เลยเสริมนะเสริมในส่วนของคําตอบเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดหรือว่าไปตําหนิวัดที่ท่านประกาศติดป้ายไว้เออรูปเชิญร่วมงานกฐินวันโน้นวันนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดกฐินมันมีคนปรารภที่จะถวายแล้วมันมีโยมที่เขาต้องการถวายแล้วเรียบร้อยเขาแค่แจ้งให้ทราบถึงวันและเวลาอย่างนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับกรณีนี้นะไม่ได้ผิดนะครับก็คือเพิ่มนะก็เรียกว่าเพิ่มคําตอบไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําตอบแต่ว่าตอบเพื่อไม่ให้มีส่วนเหลือนะครับมีคําถามอีกไหมครับเชิญนะวันนี้เงียบผิดปกตินะเออปกติแย่งกันถามถ้าเกิดไม่มีใครถามเนี่ยปิดก่อนเวลาได้นะอาจารย์ขอสอบถามได้ไหมคะเจริญพรคุณอะไรเอ่ยสิริพรค่ะเจไลริญฟพ์ค่ะรคุณโยมสิริพรสมมติว่าโยมไปงานบุญกฐินนะคะแต่ว่าโยมไม่ได้ถวายผ้านะคะก็คือแบบว่าแบบเดินเดินสายอะค่ะเดินสายทําบุญถวายปัจจัยแต่ละวัดนะคะเจริญพในรช่วงงานกฐินค่ะแบบนี้โยมจะได้อานิสงส์กฐินด้วยไหมคะโยมว่ไาด้ถบุวญายอยไูป่แล้เวยอะแล้วอานิสงส์กฐินเนี่ยได้เฉพาะพระนะเดี๋ยวอ๋อแยกอย่างนี้ก่อนคําว่าอานิสงส์ของโยมกับของพระที่ต่างกันอานิโยอ๋ออานิสงส์ของโยมก็คือการได้บุญอานิสงส์ของพระเขาเรียกว่าผลพลอยได้หมายถึงว่าบางสิกขาบทที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านก็เรียกว่าอะไรอ่ะท่านผ่อนปลนให้ไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้เช่นถือไตรจีวรไปครบสำรับอะไรเงี้ยถ้าพระท่านได้อานิสงส์กฐินท่านก็ไม่ต้องเอาไปครบสำรับก็ได้ท่านไม่เป็นอาบัติแต่กรณีของโยมเนี่ยอานิสงส์ของโยมคือการได้บุญฉะนั้นถ้าเจตนาโยมเป็นกุศลนะโยมปรารภในเรื่องของการทําบุญนะก็โยมก็ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะสําเร็จประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของสถานที่นั้นๆของเจ้าภาพในที่อย่างนั้นเช่นว่าถ้าโยมไปให้กับไวยาวัจกรโยมควรไปให้กับไวยาวัจกรหรือกรรมการวัดนะแล้วก็แจ้งความประสงค์ไปว่าร่วมบุญกฐินอย่างนี้ก็ได้นะก็คือถวายเป็นของสงฆ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีโทษอะไรนะครับได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของเขาเรียกว่าไวยาวัจกรหรือกรรมการวัดนั้นๆโยมก็ได้บุญไปทีนี้บุญเกิดจากการถวายทานนะมีอะไรบ้างก็เยอะแยะเลยโยมได้ก็โยมได้บุญปกตินะเจริญพรขอบพระคุณค่ะสาพรธะุอาจารย์โยมสงสัยอย่างสมมติว่าโยมไม่ใช่เจ้าภาพอะค่ะแต่ว่าเป็นร่วมงานก็เฉยแล้วก็บริจาคเงินอย่างเงี้ยค่ะเจริญพถืรอว่าเราต้องทำบุญกฐินด้วยหรือเปล่าคะร่วมสิได้ทําบุญด้วยเพราะเวลาเราไปถวายเราถวายสงฆ์ไงเราถวายเรกาับสแบงฆบ์ว่าทำไมบางทีเราแบบว่าเจ้าภาพเขาอยู่ในงานเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าเอาปัจจัยไปแบบอยู่ในกองผ้าป่าเนี่ยค่ะเจริญพรเหมือนกันหมดเลยจะเป็นผ้าป่าเป็นกฐินก็ตามถ้าเราทําถูกต้องนะแม้เป็นตัวเงินนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วโยมให้เงินโยมไม่ได้ผิดอะไรใช้คํานี้แต่จะให้ถูกต้องยังไงแล้วก็คนรับอะทําให้ถูกต้องยังไงแค่นั้นเองอย่างกรณีนี้ถ้าพระภิกษุไม่ได้รับโดยตรงโยมไปถวายค่ะโดยระบุว่าค่ะเพื่อจะบำรุงวัดโดยอะไรกันแล้วแต่แล้วก็มีไวยาวัจกรหรือกรรมการวัดเขามาทําให้ถูกต้องรับนะโดยเรียบร้อยแล้วไปบริหารจัดการได้ถูกอ่ะนะก็ได้ทั้งนั้นแหละก็ได้เหมือนกันนะคะได้ค่ะเจริญพรค่ะ
คือแค่ไม่ไปให้ถวายกับพระโดยตรงอ่ะถ้าเอากันตรงๆนะเพราะว่าพระภิกษุไม่สามารถยินดีเงินและทองมันได้ไม่ใช่แค่รับนะคือทั้งอายิจนารย์ดีคะก็ไม่ได้อาจารย์พรอาจารย์คะคือไม่ได้เข้าฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะอยากถามว่าตอนที่ว่าเราที่ว่าเขามีกฐินแล้วเป็นกองอะค่ะที่ว่าเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพแต่ว่าประกาศเป็นกองกองแล้วเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยถือว่าผิดไหมคะผิดไหมต้องดูใครประกาศโยมแล้วก็ถิ่นนั้นน่ะมันมีเจ้าภาพมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็แค่มาหาเจ้าภาพร่วมทีหลังหรืออะไรยังไงบริบทมันเยอะถ้าจริงๆนะบริบทเยอะยังไงก็แล้วแต่ถ้าพระไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยไม่มีผิดอะไรนะเพราะการบอกบุญกันน่ะโยมมีสิทธิ์ทำได้นะแล้วก็การทําบุญมันมีสี่ประเภทใช่ไหมที่ท่านแสดงไว้อะเวลาที่พระสารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อะก็คือมีอะไรทำด้วยตนเองชักชวนคนอื่นใช่ไหมหรือไม่ได้ทําด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นอีกประเภทหนึ่งคือไม่ได้ทําเองไม่ได้ชักชวนใครอีกประเภทหนึ่งคือทําด้วยชักชวนด้วยอีกประเภทหนึ่งชักชวนอย่างเดียวแต่ไม่ทําอย่างนี้มันมีทั้งสี่อย่างฉะนั้นมันได้หมดแหละแล้วเลยอย่าไปประมาทนะคนเหล่านั้นนะเขาก็ได้บุญเยอะแยะอย่างพวกสมัยก่อนเช่นอังคุลเทพบุตรในพระสูตรเห็นไหมแค่ชี้อ่ะแค่ชี้คนโรงทานอยู่ที่ไหนเขาทําบุญกันอยู่ที่ไหนเราจะไปโรงทานไปเนี้ยแค่ชี้ไปเนี่ยผลของบุญก็ทําให้เขาเรียกว่าเกิดเป็นเทวดาหรือโคสกาเทพบุตรอ่ะแค่เห่าอ่ะแค่เห่าแค่เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าอ่ะคือเห่าป้องกันอันตรายให้ท่านเวลาที่เขาเรียกว่าอุบาสกท่านหนึ่งนะไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้มาเขาเรียกว่ารับบิณฑบาตที่เรือนของตนอยู่บ่อยๆจนคุ้นเคยแล้วตอนแรกก็พาสุนัขไปด้วยภายหลังแกไม่ไปแล้วให้แต่สุนัขไปอย่างเงี้ยพอแกไปเนี่ยพอพระปัจเจกพุทธเจ้าผ่านตรงไหนที่เหมือนเป็นป่าเป็นอะไรจะมีสัตว์ร้ายหรืออะไรแกก็เห่าป้องกันไว้ให้สัตว์ร้ายได้ยินเสียงแกแล้วก็หนีไปพอพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไปอีกเส้นทางหนึ่งแกก็ไปคาบจีวรดึงไหมแบบไม่ใช่ทางโน้นนะต้องทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ได้บุญโยมฉะนั้นบุญจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่เราทําเองโดยตรงนะมันมีเรื่องของการชักชวนด้วยแล้วบุคคลเหล่านี้จะมีบริวารด้วยท่านแสดงไว้เลยว่าคนที่ทําเองอ่ะจะได้พวกสมบัติแต่คนที่จะชักชวนคนอื่นด้วยได้ด้วยบริวารสมบัติแล้วมันจะส่งผลลักษณะไหนก็คือเวลาเราตกทุกข์ได้ยากโยมเคยสังเกตไหมว่าบางคนอ่ะเวลาเราประสบปัญหาบางประการหรือประสบปัญหาในชีวิตอะเราไม่สามารถไขแก้ไขได้ด้วยตนเองอะแต่เราเจอกัลยาณมิตรอะที่เขามาช่วยให้คําแนะนําประคับประคองให้กําลังใจหรือบางทีให้ทุนทรัพย์ให้อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็สามารถผ่านตรงนั้นไปได้อะพวกนี้เกิดจากผลบุญในการชักชวนให้บุคคลอื่นถวายทานนะมันจะต่างกับตรงที่เราได้พวกทรัพย์โดยตรงตรงนั้นน่ะโดยมากจะเป็นเกิดจากการที่เราทําด้วยตนเองโดยตรงนั่นจะเห็นได้ว่าทําไมอาตมาถึงบอกว่าถ้าเกิดชักชวนอย่างนั้นน่ะมันเป็นบุญนะอาตมาไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่ว่ามันก็เลยมีบริบทเพราะว่าในฝ่ายของโยมมันไม่มีโทษอะไรอยู่แล้วทีนี้เพียงแต่ว่าของพระแค่นั้นแหละว่าถ้าพระไปทําอย่างนั้นไปชักชวนโยมมาแล้วตัวเองอ่ะยังไม่มีกฐินเลยแล้วมาให้ทำที่วัดของตนอย่างนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นการล่วงละเมิดพุทธพระอาณาก็คือไปขัดกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานหรือทรงวางไว้แต่สําหรับโยมไม่ได้มีโทษใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นการที่สมมุติเขามีเจ้าภาพอยู่แล้วเขาก็ประสงค์นะเช่นว่าวัดนี้อาจจะมีกําลังสร้างเจดีย์อยู่กําลังสร้างโรงอุโบสถอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะกำลังสร้างศาลาหอฉันหรืออะไรก็แล้วแต่ลําพังตนเองอ่ะเป็นผู้มีทรัพย์น้อยแต่ก็มีจิตศรัทธานะแต่ก็เห็นว่าถ้าเราต้องการทรัพย์ยิ่งกว่านี้ทางเดียวที่จะทําได้ก็คือการชักชวนคนอื่นก็เลยทําอาจจะเป็นเจ้าภาพร่วมทํากฐินทั้งนั้นทั้งนั้นกองอย่างเช่นไม่แพงมากกองละ999 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลแล้วคนอื่นก็รู้สึกยินดีร่วมด้วยแล้วก็มาจะถวายกับปิยภัณฑ์ที่สมควรอะไรก็แล้วแต่นะมีจุดประสงค์ในการสร้างสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าโยมทำอ่ะมันเป็นบุญทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรนะมันแค่อยู่ที่วิธีการจัดการให้ถูกต้องแค่นั้นเองฉะนั้นถามว่าเขามีโทษอะไรไม่มีจะเป็นพวกผ้าป่าหรืออะไรก็ตามปัญหาอย่างเดียวเลยคือทําให้มันถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้มีโทษแล้วก็
เวลาทําบุญพวกเนี้ยถ้าเราเห็นใครมาบอกบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ยินดีจะทําเราก็แค่ปฏิเสธไปเสียนะไม่ควรไปตําหนิหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีมิจฉาชีพนะครับมันมีมิจฉาชีพประเภทที่เอาตรงนี้แหละมาหากินซึ่งอาตมาก็เชื่อว่ามีและอาจจะมีเยอะด้วยอาจจะทั้งโยมนะใช้วิธีการนั้นทั้งพระอาจจะมีทั้งพระด้วยนั่นแหละที่ไม่ได้เห็นโทษของการทําอย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําก็ได้เราก็อาจจะเสื่อมศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาถ้าเราไม่ยินดีอย่างนั้นเราก็แค่บอกหรือปฏิเสธไปเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะทําเรื่องตรงนั้นไปเลยเราเมื่อจิตเราเป็นกุศลเราไม่ได้คิดหรอกว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะเอาไอ้นั่นไปทําอะไรแต่เราอะมุ่งเลยเจตนาของเราว่าเนี่ยเขาไปทําเจดีย์เขาไปทําศาลาไปทําอะไรกันแล้วแต่เราก็คิดแค่นั้นแหละแล้วเราก็ทําไปนะถ้าเรื่องอย่างนี้ได้ก็เป็นการดีเพราะว่าอาตมาก็มองว่าบุญน่ะมันจะมีกําลังแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดแล้วคิดอีกว่ามันมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือก็อย่าไปทํามันซะเลยตัดปัญหาแล้วเราก็ไปทําเองเลยไปกับวัดใดวัดหนึ่งโดยตรงหรือวัดที่หมู่บ้านเราก็ได้ถ้าเราอยู่ที่หมู่บ้านนี้เราก็เห็นแล้ววัดนี้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็รู้แล้วพระภิกษุที่อยู่ในเขตอะไรท่านก็จำพรรษาช่วยดูแลวัดมาตลอดนะถ้าเกิดว่าท่านจะบกพร่องไปบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติก็ใส่ใจถวายเป็นสังฆทานไปอย่างนี้เราก็ได้บุญไปก็คือว่าจริงๆอ่ะถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในการทําบุญอ่ะมันมีพิธีการแยกๆไปก็คือเมื่อจะทําแล้วอ่ะจิตเนี่ยแหละก็สําคัญให้มันประณีตแล้วก็ทําให้ถูกต้องศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะเวลาบุญส่งผลเป็นไงมันก็แน่นอนที่สุดอ่ะมันก็จะส่งผลได้เขาเรียกว่าอุปริตนะแล้วก็ในการทําบุญแต่ละครั้งก็เป็นยังไงก็เราก็มุ่งถึงการพ้นทุกข์อย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีมุ่งถึงพระนิพพานนั่นเองมุ่งถึงการบรรลุธรรมนะมุ่งถึงการได้ตรัสรู้ธรรมที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสรู้แล้วอย่างเงี้ยนะก็จะทําให้มันก็ปราณีตยิ่งขึ้นก็คือเป็นบุญที่มุ่งออกจากวัฏฏะอย่างเงี้ยโยมก็จะได้บุญนะสบายสบายเลยแล้วก็มันไม่ต้องมาคอยคิดเลยเอ้ยมาทําแล้วต้องเอ้ยคนนั้นมันโกงหรือเปล่ามันจะไปโกงวัดไหมคนนี้จะนั่นไม่อะไรเนี่ยโอ้คิดอย่างเงี้ยเวลาเสียมันเสียเท่ากันสมมติโยมทําไปร้อยหนึ่งโยมคิดหรือไม่คิดอ่ะโยมก็เสียร้อยหนึ่งอยู่ดีฉะนั้นเมื่อคิดหรือไม่คิดแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่ะเราก็คิดในกรณีเป็นบวกไม่ดีกว่าหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอ่ะก็มองแต่ด้านดีๆไปอย่างเงี้ยทีนี้เขาหลอกหรือไม่หลอกเราอ่ะมันเป็นบาปหรือเป็นโทษของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เป็นผู้ถูกหลอกเราได้บุญแล้วเราได้บุญจากสิ่งที่เราคิดจะทําก็คือการมีจาคะเจตนาได้ถวายทานมุ่งอาจจะเป็นเสนาสนะวัตถุก็ได้ในศาสนาของพระโคดมผู้เป็นบุคคลผู้สูงสุดเราถวายแก่สงฆ์สมมติเราน้อมไปเพื่อสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ได้บุญได้อย่างไรมันได้บุญอยู่แล้วแต่บุคคลใดก็แล้วแต่ใช้ช่องทางเนี้ยนะเขาเรียกว่าไปหากินทําทุจริตจะโดยประการใดประการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นพระก็ดีโทษก็พึงเกิดแก่เขานั่นเองอย่างเงี้ยโยมโอเคไหมโยมชัดเจนนะสาธุขอบคุณพระอาจารย์ค่ะวางใจด้วยวางใจให้ดีเวลาทำบุญเนี้ยจะดีมากๆเจริญพรโยมมีคำถามต่อไปไหมเอ่ยอีก8 นาทีเปิดโอกาสพระอาจารย์เจริญพรเชิญเลยคุณโยมอะไรเอ่ยรายงานตัวนิดนึงโยมไปนี่จะเจริญพรโยมโยมจะถามว่าคือโยมเป็นประธานเจ้าภาพกฐินนะคะแล้วโยมเนี่ยจับพระไตรเนี่ยก็คือเป็นพระไตรแล้วก็พระเกี่ยวกับแค่3 ชุดทีนี้เจ้าภาพกฐินโยมเนี่ยเยอะมากโยมสามารถที่จะเอาพระไตรและพระผู้สวดเนี่ยพระองค์กฐินกับพระผู้สวดเนี่ยไปให้เจ้าภาพแต่ละเจ้าเนี่ยเขาได้อนุโมทนาบุญกฐินเนี่ยก่อนที่จะทำกฐินจะมีฟ้ากลางคนคือเราเห็นอยู่แล้วบ่อยๆแต่เห็นเพื่อนถามว่าขนาดเอาหลอดมาเนี่ยคือมันก็มีจิตเนาะยมก็เลยอยากทราบว่าข้ออ่านข้อธรรมเกี่ยวกับการเอาของรับออกมาทั้งผู้ให้และผู้รับเนี่ยข้ออ่านข้อธรรมประมาณแบบเป็นแบบไหนคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ยังจับประเด็นไม่ค่อยได้นะแต่ว่าจะถามว่า
ถ้าเอาของสงฆ์มาจะเป็นโทษอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ไหมทั้งผู้ให้ผู้รับเจ้าค่ะคือผู้ใหค้ือต้นไมผ่ได้ผู้ให้จะมีโทษยังไงหมายถึงยังไงอ่ะไอ้ผู้ให้โยมสรุปไอ้อาตมาสั้นๆได้ไหมเอาว่าจะถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าโยมเห็นคือโยมเห็นบ่อยๆแล้วทีเนี้ยบางทีก็จะเป็นโยมเห็นตัวคือเมื่อกี้อาตมาจับประเด็นไม่ได้โยมเห็นอะไรบ่อยๆคําถามของโยมคืออะไรเออโยมอาจจะไม่ต้องยกว่าเพื่อนเพื่อนอะไรก็ได้โยมถามมาตรงประเด็นเลยว่าอ่ะสมมุตคิือโมยีคมนเพื่อนเพื่อนเขาไปวัดซึ่งเขาเป็นญาติกับฟ้าแล้วเขาเอาของที่วัดมาบ่อยอ๋อๆบาโองทเคีแล้วถามว่าจะมีโทษอะไรไหมใช่ไหมของครัวของอะไรเนี่ยโยมก็คือแบบโอเคคือคนหนึ่งเราก็ไปทําบุญแต่ว่าเหมือนศรัทธาเราก็เริ่มถอยว่าอ่าโอเคอ่าไม่เป็นไรตรงนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลใช่ไหมอาตมาตอบในส่วนนี้แล้วกันใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอ่าโอเคอ่าโยมกำลังจะถามว่ากรณีเราไปเอาของวัดมาจะมีโทษอะไรไหมอย่างนี้เลยนะง่ายๆเลยไหมเอาของสงฆ์มาเนาะคําถามคือตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเจ้ตาอคบ่ะเลเจ้ยาค่ะตอบเลยถ้ากรณีของนั้นเป็นของสงฆ์หรือของวัดไม่ใช่ของส่วนตัวของพระนะแล้วเอามามีโทษแน่นอนโยมก็คือเอาของสงฆ์มานั่นแหละทีนี้ถามว่ามีโทษอะไรเนี่ยเอาของสงฆ์มาโทษเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างในคัมภีร์ท่านแสดงไว้ขนาดพระเองเนี่ยเอาของสงฆ์มายังไม่ได้แบ่งเป็นข้าวสารนะท่านบอกตายไปเกิดเป็นเปรตนะก็เลยต้องไปแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารทราบพระเจ้าพิมพิสารน่ะต้องเอาข้าวสารท่านเอาข้าวสารแค่ท่านนานหนึ่งหรือเท่าไหร่นะอาตมาจําไม่ได้ก็นาลิกหนึ่งหรือท่านนานหนึ่งซึ่งจํานวนน้อยมากแล้วท่านใส่ใจว่าเดี๋ยวท่านจะคืนให้ท่านไม่ได้จะเอาไปเป็นของตนนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีการแจกแต่ปรากฏท่านมรณภาพก่อนเขาบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารต้องวางไอ้ตัวข้าวสารนั้นน่ะตั้งแต่หน้าพระราชวังอ่ะจนถึงพระวิหารเชตวันอ่ะแล้วก็ต้องเอาทั้งหมดถวายแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนแบ่งบุญอ่ะทําบุญอุทิศให้เปรตภิกษุรูปนั้นอ่ะถึงจะเขาเรียกว่าไปพ้นอัตภาพนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นอ่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแค่นิดเดียวเองจริงๆแล้วตัวอย่างมีเยอะแยะเลยที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีทําลายของสงฆ์หรือเอาของสงฆ์มาใช้ซึ่งไม่ใช่จะมีโทษเฉพาะโยมนะแม้กระทั่งพระด้วยกันทั้งที่เราอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์แต่ในเมื่อของสงฆ์มันเป็นของส่วนรวมคือภิกษุทุกรูปต้องมีการแจกก่อนฉะนั้นจะเป็นพระหรือโยมก็ตามอ่ะถ้าเอาของสงฆ์เหล่านั้นมาเป็นของใช้เขาเรียกเป็นของส่วนบุคคลก็ตามหรือเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตนก็ตามมีโทษทั้งนั้นยกเว้นแต่จะไม่มีโทษกรณีไหนกรณีเช่นว่าเมื่อมีคนเอาไปถวายแล้วของภิกษุรูปนั้นแล้วท่านก็แจกแบบถูกต้องไปแล้วนะแจกไปแล้วมาเป็นของส่วนบุคคลแล้วญาติท่านไปหาท่านแล้วมันเยอะแยะนะจํานวนมันเยอะเหลือเกินแล้วท่านก็ให้ไปอย่างนี้ไม่มีโทษเออหมายความว่าท่านก็ทําถูกขั้นตอนแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะให้ของใครก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นญาติถ้าท่านไม่ได้มีใจที่ลักษณะที่เป็นผู้เขาเรียกว่าประทุษร้ายตระกูลหรือหวังประจบอะไรเงี้ยคือจิตเป็นกุศลมุ่งจาคะเหมือนกันเช่นว่าได้อะไรยาสีฟันมาเยอะได้ยาสระผมมาเยอะพระจะใช้สักเท่าไหร่เทียวยาสระผมเนี่ยเช่นปลงผมใหม่ๆเนี่ยต้องสระผมไม่ต้องนะเดือนหนึ่งใช้ไม่กี่ครั้งแค่นั้นเองช่วงผมยาวขึ้นมาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะแล้วมันเป็นของส่วนตัวถ้าท่านจะให้ไปท่านก็ไม่ได้มีโทษอะไรแต่กรณีถ้ามันเป็นของสงฆ์เพราะเมื่อกี้คําถามคือของสงฆ์อย่างนี้เนี่ยมีโทษทั้งนั้นโยมนะไม่ควรเลยแล้วก็โยมเห็นเพื่อนทําเช่นเนี้ยควรตักเตือนในส่วนตัวอาตมานะแลค้ววรโตแน๊ะะเรนาําเนี่ยเป็นโต๊ะหมู่บูชาด้วยพระอาจารย์โอ้ยถ้าโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยน่าจะเป็นของน่าจะจัดเป็นครุภัณฑ์นะเพราะมันเป็นไม้มันเป็นประจําเสนาสนะอันนี้โทษหนักเลยโยมเพราะว่าถ้าโต๊ะหมู่บูชาพวกเนี้ยมันแจกไม่ได้มันถวายถ้าเป็นถวายของสงฆ์อ่ะมันเป็นเสนาสนะจัดเป็นครุภัณฑ์พวกจําพวกไม้พวกนี้โทษยิ่งหนักเลยไม่ควรทั้งนั้นแหละอืมโอเคเนาะเจ้ายคัง่ไะงเจ้ถ้าามีค่โะอกาสแล้วเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันนายมแนะนําเขาหน่อยก็ดีบอกว่าเออไม่ควรนะเธอเอามาอะไรอย่างเงี้ยฉันฟังมาอย่างนี้ฉันได้ยินมาว่าอย่างนี้เออเนี้ยเผื่อบางทีเขาอาจจะได้ตอบหรืออธิบายเรามาซึ่งอาจจะมีเหตุผลบางประการที่ถูกหรือผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แนะนําบอกกล่าวเขาได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นคเพืื่ออนกันจริงการเอาของวัดอืมามบางทีเราไปยืมมาทำงานอย่างเงี้ยก็ได้แต่นี่คือแบบว่าเหมือน
ถมาก็เลยซื้อมาใหม่เหรอหรือซื้อที่ไหนมาเขาบอกว่าหลวงพี่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็โยมก็เห็นเมื่อก่อนของเล็กๆก็ยังพอทำเตาเอ๊ะเพื่อนบอกหมอนใบเดียวยังคิดแล้วคิดอีกแล้วนี่โต๊ะหนึ่งบูชาเจ้าค่ะเกจ็รจิะญพพูดรเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคสาธุสบายใจแล้วเนาะเอองั้นเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปทําแบบเพื่อนอันนี้สําคัญแล้วก็ถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรคิดว่าเพื่อนของเราอ่ะพอที่เราจะสามารถแนะนําได้ก็ควรนะเพราะเพื่อนที่ดีมันต้องบอกสิ่งเหล่านี้แหละถ้าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าไปสู่อบายอ่ะแล้วมันเป็นอบายที่มันค่อนข้างหนักด้วยอ่ะจะมาว่าแนะนําก็ดีนะเพราะเท่าที่ฟังมาก็เป็นเพื่อนกันเออมันควรจะแนะนํากันได้แต่ถ้าเขาไม่ฟังจริงๆอ่ะเราทําในส่วนของเราเต็มที่แล้วก็คงต้องปล่อยวางนะต้องปล่อยวางไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังตรงนั้นของเราเนี่ยเป็นลักษณะเพื่อนบ้านซึ่งเขามีแบบครอบครัวเขาปวดอะค่ะเจ้าค่เจะรอิาญจพารย์รเข้าใจเข้าใจโยเมจ้าค่ะเจ้าบาคง่ะทีมันมีความคุ้นเคยกับพระไงพอบวชแล้วพระเองก็ไม่รู้ด้วยก็คือเช่นไม่ได้เรียนปริยัติมาดีไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อวัดไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอยู่ไปลาภสักการะก็เยอะขึ้นเรื่อยๆธรรมดานะครับธรรมดาเพราะพระมันไม่ใช้ไม่ทันหรอกโยมทุกที่แหละถ้าเกิดว่ามันมีแต่รับอ่ะมันไม่มีให้อ่ะฉะนั้นถ้าท่านมองว่าท่านจะระบายหรือให้ญาติอ่ะถ้ามันถูกต้องมันเป็นส่วนของท่านอ่ะแต่มาว่าท่านก็ทําได้ดีกว่าปล่อยให้มันลกกุฏิหรืออะไรไปจริงๆนะบางวัดมันใช้ไม่ทันหรอกโยมพวกหลายๆอย่างเลยอ่ะแต่ถ้ามันมีการแจกมาโดยถูกต้องมันเป็นของส่วนบุคคลแล้วเช่นเราไปงานบุญข้างนอกเราไปเขาเรียกว่าไปรับพัฒหารเพลรับพัฒหารเช้ามีเครื่องสังฆทานต่างๆที่เขาถวายมาแล้วมันเป็นของส่วนตัวเราที่ผ่านกระบวนการการแจกมาดีแล้วหรือมันเป็นการแจกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วท่านจะให้ญาติไปอ่ะจริงๆมันไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้เออมันก็ดีกว่าท่านไปหมักหมมไปก็เรียกว่าไปเป็นผู้ที่ไม่มีสันตุถีอ่ะไม่มีความสันโดษอ่ะไปสะสมอ่ะเพราะว่าให้โยมไปสะสมมันก็ดีกว่ามันเป็นประโยชน์กับโยมไหมที่ดีกว่าที่พระมาสะสมฉะนั้นถามว่าในแง่มุมบางมุมอ่ะก็อย่าไปโทษพระทั้งหมดแต่มามองอย่างนี้นะถ้ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถแจกได้ให้ได้อ่ะมาพระทำอย่างนั้นก็อาจจะดีก็ได้แต่ถ้ากรณีที่มันเป็นของสงฆ์อย่างเงี้ยเออซึ่งไอ้ตรงนี้แหละประเด็นคือเราไม่รู้เวลาที่ท่านไปเอาจากพระมาเนี่ยมันของสงฆ์หรือไม่ใช่ของสงฆ์ฉะนั้นถ้ามันมีการพูดคุยก่อนโยมอาจจะไปคุยกับเพื่อนบ้านนั้นถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่มันรักใคร่กันดีอ่ะแต่ไม่ใช่พูดแล้วแตกกันนะอาตมาไม่ได้จะให้แตกกันนะมันก็ต้องดูว่าเขายินดีจะฟังตรงนี้ไหมเพราะว่าบางทีสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถรู้ได้นะถ้ามันไม่ได้มีการได้ยินได้ฟังแล้วทีนี้ได้ยินได้ฟังอ่ะมันไปได้ยินได้ฟังจากไหนอ่ะโยมว่ามันมีอยู่ทั่วไปเหรอที่มาฟังอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันมีเฉพาะกลุ่มแต่มันจะอาจจะมีในส่วนของสมาคมของเรามันมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะมูลนิธิพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยมันมีอยู่ในการถามตอบปัญหาพระวินัยมีในการเรียนการศึกษาบางวัดมันมีกลุ่มน้อยมันไม่ได้แพร่หลายแต่ตอนนี้มันอาจจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วแหละฉะนั้นโอกาสในการได้ยินได้ฟังอ่ะมันก็มีน้อยหรือบางทีพระแสดงธรรมอ่ะนั่นก็ดูกลุ่มบริษัทบางทีจะไปแสดงโดยขั้นลึกซึ้งขั้นปรมัตถ์กันไหมนะท่านจะแสดงแค่เรื่องทานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอไปลึกๆในเรื่องของอย่างที่ว่ามามันเกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์เนี่ยวิธีปฏิบัติอะไรยังไงเงี้ยมีใครได้เรียนเรื่องของการแจกปัจจัยสี่เมื่อคาบก่อนมั้ยไหมเออได้ฟังเต็มจำนวนเงี้ยก็ไม่มีนะโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีบ่อยๆเออว่าเออจะพูดให้ตรงนะเออมันไม่ได้มีบ่อยๆฉะนั้นโยมทั้งหลายดีใจได้นะเออดีใจได้เลยแหละที่ได้ยินได้ฟังโยมดีใจได้เลยเพราะอะไรที่เราได้ยินได้ฟังไปอ่ะบางทีเราไม่ได้นําไปเพื่อไปเปลี่ยนแปลงใครหรอกแต่เราไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนนั่นแหละในส่วนเริ่มต้นว่าเออที่เราทําอย่างเงี้ยมันถูกหรือผิดยังไงเออเราทําบุญเราควรใส่ใจยังไงเออถ้าเรานะจะไปเอาของวัดนะมันเป็นของวัดอ่ะเราควรเอามาไหมหรือจะเป็นของส่วนตัวเป็นของภิกษุที่เรารู้จักเป็นญาติเราอ่ะเออก็เพียรนิดนึงพระท่านได้มาถูกต้องไหมอะไรยังไงเออหรือเราจะไปถวายที่วัดเออเราควรจะถวายยังไงที่วัดเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีโทษแล้วเราเองก็ไม่มีโทษอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้นั่นน่ะมันก็ทําได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ยากอะไรปัญหาคือ
ได้เรียนรู้ไหมได้เปิดใจไหมมีใครมาบอกหรือเปล่าแล้วมีคนมาบอกเรามีโอกาสได้มาฟังไหมฉะนั้นวันนี้นะได้โยมมามีบุญและอาตมาก็มีบุญด้วยได้นํามาถ่ายทอดให้โยมทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็พระคุณเจ้าทั้งหลายด้วยนะครับได้ยินได้ฟังไหมพระคุณเจ้าว่าไปบริหารได้อย่างท่านบางท่านเนี่ยทําอยู่เนี้ยก็แค่ทําไม่ถูกเช่นว่าเราเป็นตัวแทนไปรับสังฆทานมาแต่อยู่กันหลายรูปในวัดมันก็ไม่ใช่สิทธิ์ของเราละสังฆทานมันก็ต้องเป็นทุกของภิกษุทุกรูปเข้าไปแจกให้ถูกต้องนะครับไปแจกให้เรียบร้อยแค่นั้นเสียเมื่อไปเป็นส่วนของตนเลยเราจะไปให้ญาติให้ใครต่อก็ไม่เสียหายอะไรแจกได้อะไรแจกไม่ได้เอาเช่นโต๊ะหมู่บูชาอ้าวไม่ได้และอย่างเงี้ยมันเป็นเสนาสนะเนาะมันเป็นไม้เป็นอาจจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ควรแจกเนี้ยแล้วก็เก็บไว้นะประจํากุฏิไหนที่จะไปตั้งเป็นบูชาพระพุทธปฏิมาไปบูชาเจดีย์หรือเราไว้ที่ศาลาใดศาลาหนึ่งศาลาหอฉันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโทษอะไรอย่างนี้ก็ดีกว่าแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวเราเช่นเฟฟสบู่ยาสีฟันเก็บไว้มันก็เยอะใช้รูปเดียวก็ไม่ทันศาลาให้ญาติบ้างแล้วเราก็ได้บุญในส่วนของทานด้วยก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีโทษอะไรเมื่อเราเข้าใจวิธีการจัดการอ่ะมันก็สบายพระเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่สั่งสมด้วยแล้วก็ไม่ได้มีโทษด้วยในการให้นะไม่ได้แบบให้พร่ำเพรื่อเราให้แก่ญาติที่ให้ได้ไม่มีโทษในเรื่องของการประจบตระกูลอะไรอย่างเงี้ยไงเนาะอ่ะวันนี้ก็แล้วมาเปิดงานกับอาจารย์ขอนะถามเจหนร่ิอยญนะพคระก็คิดว่าเหมาะสมแก่เวลาอาตมาก็คงจะขอยุติในการบรรยายเกี่ยวกับกฐินและการหาตอบปัญหาสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนมัสการค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณค่ะพระอาจารย์อนุโมทนาสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กราบสาธุพระอาจารย์ขอถามไปที่ไลน์ส่วนตัวได้ไหมเจ้าค่ะได้เลยถามตอนนี้แหละอ้าวคงหยุดการบันทึกแล้วมั้งถามเลยยอมไปนิชการนะคะไอ้เครื่องพยธรรมเนี่ยถ้าเราจะถวายเป็นของชิ้นเดียวเช่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า1 ชิ้นเนี่ยเหมาะสมไหมเจ้าคะโอ้ได้เหมาะสมแล้วพวกนี้เป็นจะเป็นคฤหัสถ์โดยมากนะเพราะว่าก็จะเป็นพวกเป็นเหล็กเป็นอะไรด้วยก็เวลาเราถวายปุ๊บอ่ะก็จะต้องประจําเสนาสนะคือประจําที่วัดนั้นเลยแล้วก็ได้บุญเยอะด้วยคือนอกจากเป็นสังฆทานแล้วอ่ะมันจะมีการจําแนกในเรื่องของบุญที่ว่าคือการให้อาหารการให้จีวรการให้เสนาสนะเนี่ยเวลาที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยท่านจะตรัสสรรเสริญการให้เสนาสนะเนี่ยว่าเป็นบุญที่สูงสุดในบรรดาที่เป็นอามิตรแต่ถ้าเกิดยิ่งกว่านั้นก็คือการให้ทานเนี่ยที่เราบอกว่าอะไรสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเลยมันก็จะอยู่ในสูตรนี้แหละท่านก็จะแสดงไว้หรืออยู่ในเขาเรียกว่ากิมทัตสูตรท่านจะจําแนกไว้อยู่ว่าให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณให้วรรณะเนี่ยแล้วก็การให้เสนาสนะเนี่ยชื่อว่าให้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกอยู่ว่าขออีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะเจริญพรก็คือว่าโยมเป็นประธานเจ้าภาพกฐินหลายเจ้านะคะแล้วทีนี้โยมก็คือสั่งพระไตรจัดพระไตรเนี่ยเป็นพระองค์กฐิน1 ไตรแล้วก็พระคู่สวดอีก2 ไตรเนี่ยแต่ว่าเจ้าภาพโยมมีเยอะมากโยมจะจัดพระไตรเนี่ยแค่3 ชุดแล้วก็นําไปให้เขาในอนุโมทนาบุญเนี่ยก่อนที่จะถึงวันกฐินได้ไหมเจ้าคะได้ก็ดีนะทําอย่างนั้นอ่ะมันทําให้เป็นปุพพะเจตนาได้ดีเช่นทําให้เขาได้ระลึกถึงว่าเรามีส่วนร่วมของการทำบุญกฐินในปีนี้นะมีส่วนร่วมในการถวายผ้าแล้วก็ดีด้วยในการนำไตรจีวรเพราะว่าอาตมาว่ามันระลึกได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพชัดแล้วก็การถวายไตรจีวรให้กับพระการถวายผ้ามันดีอยู่แล้วไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงแล้วการที่โยมให้นําไปให้เขาอนุโมทนาอย่างนั้นนะยิ่งเป็นการดีจริงๆแล้วให้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมด้วยยิ่งดีให้เขาได้มีเขาเรียกว่ามันมีกําลังตรงนี้เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ามีปีติมีโสมนัสอ่ะก็มีแต่ผลดีนะโยมอนุโมคทือนเนื่องาจากว่าในวันกฐินน่ะคนจะเยอะมากอาจจะอนุโมทนาไม่ได้ได้ดีแล้วก็ดีนะเป็นกุศโลบายที่ดีใช่ใช่แล้วก็ในวันกฐินก่อนที่จะถวายโดยตรงอ่ะก็ให้มีการร่วม
ร่วมอนุโมทนากันอีกครั้งหนึ่งก็ดีอ่ะร่วมแบบว่าเออเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันอะไรเงี้ยก็ว่าไปทุกคนก็จะยินดีเพราะว่าเวลางานกฐินความรู้สึกเราพอเราเป็นเจ้าภาพร่วมอ่ะใจก็จะอิ่มเอิบในนั้นอยู่ค่ะค่ะเจ้าค่ะโมทกรรนมาขดอ้บวยพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุแล้วเมื่อสักครู่เหมือนมีอีกท่านหนึ่งเนาะใครเอ่ยจะถามอะไรเชิญเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์อาจารย์คืออย่างนี้นะคะโยมจะย้ายบ้านแต่ทีนี้มีพระพุทธรูปอยู่หลายรูปหลายองค์นะคะเราก็เอาไปถวายวัดแล้วทีนี้พระท่านก็จัดสรรให้คนอื่นอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะต้องดูว่าถ้าโยมถวายวัดถวายถ้าบอกว่าถวายสงฆ์อ่ะให้คนอื่นน่ะไม่ควรถ้าโยมจะอย่างนั้นน่ะควรให้เป็นพระเป็นตัวกลางมากกว่าเข้มยังไงก็คือว่าเนี่ยเพิ่งจะย้ายบ้านแต่ว่ามีพระพุทธปฏิมาเยอะไม่สะดวกที่จะขนย้ายไปด้วยถ้าท่านอาจารย์ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์น่ะก็คือถ้าเจอใครที่มุ่งที่ประสงค์จะนําไปบูชาก็คือให้มาติดต่อกับท่านอาจารย์หน้าอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าโยมกล่าวไปแล้วมุ่งว่าจะถวายสงฆ์ถวายวัดอ่ะจะไปให้โยมโดยพละการไม่ได้อยู่อย่างนี้จะมีโทษอาจารย์คะกับแม้แต่สังฆทานขอโทษค่ะถ้าเราใช่สังฆทานสังฆทานเนี่ยต้องแจกก่อนโยมถ้าเกิดจะไปให้ใครเนี่ยต้องแจกให้มาเป็นของตัวเองก่อนเป็นของส่วนบุคคลขอบพระคุณค่ะสาธุอาจารย์ช้าได้ยินไหมคะน่ะยังมีเหรออ่ะอนุญาตให้อีกหนึ่งคำถามเจริญพรว่ามาค่ะพอดีเพื่อนเขาจะไปส่งพระเวลาพระมาบิณฑบาตอะค่ะเขาก็จะเหมือนพอพระบิณฑบาตได้ของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะขนของกลับวัดให้อ่ะค่ะแล้วพอกลับไปถึงวัดบิณฑบาตเป็นของส่วนตัวบิณฑบาตนั้นค่ะหลวงตัวท่านจะให้ท่านจะให้กับท่านจะให้ก็ไม่ได้มีโทษอะไรแต่เจตนาท่านต้องบริสุทธิ์นะมุ่งจาคะฉันมุ่งว่าโยมคนเนี้ยมาช่วยขนฝายเรามาช่วยถือย่ามมาช่วยอะไรเงี้ยซึ่งทำมาเป็นนิจศีลแล้วก็เขาก็แบบว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีมากอะไรแล้วก็พระก็เหลือเฟือเช่นอาหารเนี้ยทานลูกเดียวองค์เดียวหรือให้เพื่อนก็ยังไงก็ไม่หมดเนี้ยเขาก็สละไปเลยแล้วโยมมันก็เอากลับวัดอย่างเงี้ยเอ้ยเอากลับบ้านก็ไม่มีโทษทั้งพระทั้งโยมอยู่เรามาแบ่งเราทานเนี่ยเราก็ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดของส่วนตัวของส่วนตัวพระท่านมีสิทธิ์ให้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าใจท่านต้องบริสุทธิ์แค่นั้นเองถ้าเจตนาท่านเป็นจาคะเจตนาไม่ได้มุ่งแบบว่าต้องเป็นเขาเรียกเหมือนกุลธุสกะพวกอะไรเงี้ยไม่มีโทษเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะค่ะค่ะแค่นี้เนาะ เปิดโอกาสได้แค่นี้นะครับสาธุ